สวัสดีครับผมเจ้าชายวงเกมคลาสสิกไม่มีใครตั้งให้กูตั้งของกูเองพลากุ้งครับและนี่คือรายการแงะล็อกเกอร์เอาละครับแงะล็อกเกอร์วันนี้ครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับการไปเยี่ยมเยียนนะฮะมิวเซียมของโอเดนย่านั่นเองนะครับขนมในตำนานของเมืองไทยนะครับต้องบอกว่าวันนี้ผมกลับไปนะคุณผู้ชมก็ได้ศึกษาเทปของการที่มีหลายรายการไปถ่ายที่โอเดนย่ามิวเซียมมานะครับปรากฏว่าผมดูแล้วเนี่ยพูดตรงเลยนะถ่ายออกมาแล้วไม่ได้ดั่งใจเราพูดตรงผมอยากจะดูของให้มันละเอียดกว่านั้นนะครับแต่ว่าหลายๆการก็เรื่องจากว่าเขามีเวลาในการถ่ายทำอะไรเข้าใจเขานะฮะก็เลยถ่ายได้ออกมาแบบไม่หนำใจเราผมไปคราวนี้ครับไหนๆรายการเราก็ไปถึงที่นะฮะผมบอกเลยว่าผมจัดหนักจัดเต็มให้กับคลิปของโอเดนย่ามิวเซียมคลิปนี้อย่างหนักเลยทีเดียวใช้คำว่าหนักเลยนะคุณผู้ชมหนักถึงขนาดที่ว่าพอถ่ายเสร็จปุ๊บคุณแซมเจ้าของสถานที่ถึงกับทักว่าคุณพากุ้งครับไม่เคยมีรายการไหนถ่ายละเอียดเท่ารายการคุณพากุ้งมาก่อน ผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ใจผมเองพอตัดออกมาแล้วผมได้อย่างที่ผมอยากได้คุณผู้ชมและคลิปนี้ฮะบอกเลยว่าจัดกันแบบเต็มเหยียดคุณผู้ชมผมยังบอกไม่ได้ว่ายาวเท่าไหนแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจะรู้เองว่าของเขาที่มีอยู่ทั้งหมดผมจะถ่ายให้อย่างเนี้ยบอย่างละเอียดอย่างสุดซึ้งตรึงใจมิรู้ลืมเลือนเทปนี้มันจะยาวแค่ไหนผมไม่ทราบแต่ผมอยากจะได้ในสิ่งที่ผมเห็นและอยากจะถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมที่ได้มาดูรายการนี้ผมเชื่อคุณผู้ชมที่ดูรายการแง่ล็อกเกอร์ของเราคนที่ดูผมไม่รู้เท่าไหร่กี่หมื่นกี่แสนคนแต่ทุกคนไม่ได้มาฉะนั้นผมอยากให้คนที่ไม่ได้มานี่แหละแต่ดูแง่ล็อกเกอร์ของเราแล้วเสมือนว่าได้มาจริงๆ คุณจะเห็นทุกหลืบทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดผมจะเก็บให้ชนิดที่ว่าเท่าที่ผมจะทำได้ละกันสัญญาคุณผู้ชมรู้สไตล์พลากุ้งใครติดตามแง่ล็อกเกอร์มาจะรู้สไตล์เราเป็นยังไงจัดให้เลยทีเดียวต้องขอขอบพระคุณโอเดนย่ามาณที่นี้ด้วยนะครับและของรางวัลที่จะแจกสำหรับคนที่โชคดีได้ของรางวัลไปในครั้งที่แล้วที่ผมไลฟ์ไปอาทิตย์นี้ผมจะส่งให้นะครับที่ผ่านมายังไม่ว่างเลยอาทิตย์นี้จะส่งให้แล้วเตรียมตัวรับของได้เลยนะครับยินดีกับคนที่ได้ด้วยและขอให้เพลิดเพลินกับคลิปตะลุยโอเดนย่ามิวเซียมกันได้เลยครับลุยร้านสะพานเหล็กออนไลน์เลโทเกมช็อปไทยแลนด์ไปก็เจอกับเขาคนนี้นี่เองพี่เอกเจ้าของร้านใจดีสุดๆร้านนี้จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเกมเรโทรเครื่องเกมอุปกรณ์เกมโมเดลฟิกเกอร์ของแท้ทุกรายการดูสภาพสิครับสุดยอดจริงๆงานเขาเก็บเนี้ยบเก็บดีมากๆหนังสือเฉลยเกมลิขสิทธิ์แท้ก็มีภายในร้านยิ่งใหญ่อลังการเครื่องเกมมีแทบทุกรุ่นทุกเจนสภาพสุดยอดใครอยากได้เกมเก่าคิดถึงเกมคลาสสิกคิดถึงที่นี่เลยสะพานเหล็กออนไลน์ใครอยากไปหน้าร้านของเขาก็มีนะตลาดเกรียงไกรเคหะร่ม9ร้านน่ารักมากๆไปกันได้เลยลงลิฟต์มาอย่างเท่เลยโอ้โหฟ้าประตูเปิดพึบขอบคุณฮะโอ้โหผู้ชมอ่ะเดี๋ยวขอคุยตรงนี้ก่อนที่จะเข้าไปผู้ชมฮะนี่คือทายาทเรียกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะฮะทั้งหมดเลยของโอเดนย่าในรุ่นนี้นะครับผมสวัสดีทุกคนฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวคร่าวๆนะผู้ชมนะนี่ฮะเฮียช้างครับนี่พี่ใหญ่นะฮะคุณเบียร์พี่รองนะฮะคุณแซมน้องเล็กนะฮะทั้ง3คนนี้นะฮะทำอะไรกันบ้างฮะตำแหน่งในโอเดนย่าของผมก็จะดูเกี่ยวกับการตลาดเป็นหลักทั้งในและต่างประเทศการตลาดใช่ครับทั้งในและต่างประเทศเลยครับโอ้ครับผมคุณเบียร์ฮะผมดูแลเรื่องการผลิตและโรงงานนะครับตั้งแต่เป็นวัตถุดิบใช่เข้าเครื่องโป๊ะป้าโป๊ะป้าจนเป็นรูปขึ้นรูปเข้าซองเข็นออกมาเข้ารถครับโอ้ถึงขั้นนั้นเลยแล้วคุณแซมฮะผมดูเรื่อง product development ครับเป็นเกี่ยวกับ product design การดีไซน์ product พวกบรรจุภัณฑ์พวกสินค้าทิปแล้วมีบั๊กนิดนึงคุณผู้ชมตอนลูกศรแนะนำตัวทีมงานผมไม่ตีมือไปแล้วขึ้นผิดนิดนึงนะฮะขึ้นสลับกันนะฮะระหว่างพี่ช้างกับพี่เบียร์เนี่ยขึ้นผิดกันสลับกันก็คือตอนนี้คุณผู้ชมเคลียร์แล้วผมถามต่อคุณผู้ชมนี่คือทางเข้านะลงลิฟต์มาทางนี้เข้าได้กี่ทางฮะที่นี่จริงๆมีทางเข้าสำหรับแขกก็จะมีทางนี้เป็นหลักโอเคลงลิฟต์อย่างเท่นะฮะแล้วก็จะมีแอบบันไดเฉพาะส่วนนิดนึงห้องนี้ที่นี่ทำกันกี่ปีฮะสร้างกันมากี่ปีฮะประมาณ4ปีครับ4ปีโอ้นานเหมือนกันนะฮะนานครับผู้ชมที่ลงมานี่ไม่ใช่ว่าชั้นล่างนะนี่คือใต้ดินมันต้องขุดลงมาถูกไหมฮะใช่แล้วไอเดียแรกมันคืออะไรฮะมันคือมาพร้อมบ้านเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไง
คือตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะทําเป็นเหมือนกับเป็นห้องสะสมของที่เราเก็บรวบรวมกันมาตั้งแต่เด็กๆ3พี่น้องช่วยกันครับประมาณ30 40ปีพอดูไปดูมาไหนๆก็แบบโอเดนยากลับมาอีกครั้งเนี่ยก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่แบบจะแนะนําให้กลุ่มแฟนคลับได้รู้จักของสะสมของเราว่าที่เราเหมือนกับว่าแรงบันดาลใจต่างๆว่าเป็นยังไงบ้างแล้วไอ้ใต้ดินนี่ใครเป็นคนคิดฮะหรือว่ามันมายังไงฮะพี่เบียร์เป็นคนออกแบบยังไงฮะคุณเบียร์ถ้ามันมาใต้ดินได้ผมเคยได้ยินว่าการเก็บของที่ใต้ดินเนี่ยช่วยเรื่องการรักษาการรักษาได้มากกว่าความชื้นแล้วมันช่วยได้จริงไหมฮะก็ตอนนี้ที่เก็บมาก็โอเคนะครับเรื่องความชื้นเรื่องอุณหภูมิอะไรอย่างนี้ครับแสดงว่าวางแผนกันมาอย่างดีเลยนะที่เนี่ยมันมีประมาณกี่ห้องอะใต้ดินเนี่ยถ้าแบ่งหลักๆอะครับจะมีโซนที่เป็นผลงานของบริษัท SPR Food ก็จะเป็นของผลงานของคุณพ่อเก็บทั้งหมดเลยนะลายไหนมาเอามาใส่ให้หมดเลยใช่ครับแล้วก็จะมีห้องที่เป็นโซนสะสมของทางพี่ช้างก็จะเป็นพวกของเล่นเก่าเป็นพวกลายเซ็นดารายังไงครับพี่ช้างเก็บอะไรก็คือลายเซ็นแบบคนดังของทั่วโลกอะครับลายเซ็นคนดังทั่วโลกนะฮะอ้าวตรงนี้น่าสนใจแล้วแล้วอย่างคุณเบียร์นี่เก็บลายไหนเก็บพวกคาเมนไรเดอร์ครับมดแดงเนี่ยครับมดแดงครับเก็บซะไม่ธรรมดาเลยอย่างที่พูดคุยไปในครั้งที่แล้วว่า Guinness Book มารับรองว่าที่นี่มีชิ้นส่วนหรือว่าของที่เกี่ยวกับมดแดงเยอะที่สุดในโลกเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ฮะที่ลง Guinness Book ไว้ 15,500 ชิ้นจริงๆมีเกินมีเกินคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะได้เห็นฮะว่าระดับโลกอยู่ที่นี่นะฮะแล้วของคุณแซมนี่ส่วนไหนฮะของผมจะเป็นพวกโมเดลไดโนเสาร์เป็นพวกหินครับผมพวกหินใช่ครับโมเดลไดโนเสาร์จะชอบแปลกแหวกแนวจากพี่ๆนิดนึงเออทำไมคุณไม่ไปสายมังงงมังงะหรือหุ่นยงหุ่นยนต์จริงๆนอกจากของสะสมมันก็จะมีรับสืบทอดต่อจากคุณพ่อด้วยก็จะเก็บเป็นพวกผลงานของโอเดงย่าเป็นพวกอะไรเก่าๆที่คุณพ่อเคยทำเอาไว้ครับแล้วก็มีแบบพวกซองขนมโบราณด้วยซองขนมโบราณใช่ครับที่เรารวบรวมมาผมดูข้าวแล้วคุณผู้ชมมันหลายตัวหลายอย่างมากคือการ์ตูนในเรียกได้ว่าของเก่าแบบของเก่าสุดยุคไหนฮะที่มีพี่ช้างประมาณสมัยรัชกาลที่5ครับเป็นของเล่นยุคแรกของเล่นนะฮะยุคแรกคนลุกคนลุกคนลุกจริงๆของเล่นยุคสมัยรัชกาลที่5ของไทยใช่มั้ยฮะใช่ของต่างประเทศของต่างประเทศด้วยครับใช่ครับโอ้โหแล้วของคุณเบียร์มดนี่เก่าสุดจำได้ไหมฮะทีนี้ก็แต่เริ่มที่มดแดงก็1971-1972ครับยุคเริ่มเลยใช่ครับใช่คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับกับโอเดย่ามิวเซียมนะตื่นเต้นฮะตามมาเลยฮะผมจะจัดให้อย่างละเอียดเลยไปมาครับทุกคนครับนี่ฮะทางเข้านะอันนี้คือห้องอะไรฮะเป็นห้องไอ้มดแดงครับห้องมดแดงนะอ่ะผมขอตรงตั้งแต่ประตูเลยนะฮะมันคืออะไรฮะอันนี้คือซองขนมจากญี่ปุ่นนะครับที่เก็บสะสมไว้อย่างบางซองเนี่ยนี่จะเป็นอายุซองอันนี้จะอายุ50กว่าปีแล้วครับขนมอะไรฮะเป็นขนมแถมการ์ดสมัยก่อน50ปีแล้วไปเจอได้ยังไงฮะนี่ได้มาที่ญี่ปุ่นนะครับโหเคยกินไหมฮะไม่เคยครับอันนี้ขนมข้างในยังมีอยู่แต่ว่าโหน่าจะไปหมดแล้วเรียกว่าคนญี่ปุ่นแท้ๆอาจจะยังไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ําครับคือน่าจะหายากจัดใช่ครับโดยเฉพาะสภาพนี้ยิ่งหายากมากอันนี้คุณเบียร์ตั้งใจไปหาหรือว่าไปฟุกเจอฮะฟุกเจอครับผมตามหาของเรื่อยๆอ่ะครับไปญี่ปุ่นเดินทางจริงเหรอแล้วมันเจอสภาพอย่างนี้เลยเหรอครับอุ๊ย50ปีอ่ะเจอในร้านหรือเจอบ้านคนฮะเจอในร้านครับอันนี้ซื้อจากร้านมาโหดมากก็คือทั้งหมดเซตนี้เลยป่ะมีแค่2อันนี้ครับ2อันนี้ที่เป็นของเก่าอันนี้จะเป็นรุ่นรีมาอีกรุ่นนึงแต่ก็ต่อประมาณ20กว่าปีแล้วครับโอ้นี่คือขนมทั้งหมดที่แถมของไรเดอร์นะแล้วฝั่งนี้ฮะอันนี้เป็นเซตโมเดลของไรเดอร์โอ๊ตที่จะเป็นตัวพิเศษครับจะมี119ตัวครบทุกล่างอ่ะครับนี่คือซื้อทีเดียวเลยป่ะฮะครับอันนี้จะเป็นบ็อกซ์สั่งพิเศษเลยครับตัวนี้ต้องสั่งทีบ็อกซ์สั่งพิเศษหมายความว่าไงฮะจะต้องจองล่วงหน้าครับอ๋อพรีเหรอพรีเหรอแล้วก็ทำชั้นมาบิวอินเพื่อเขาเลยนะใช่ไหมฮะครับกระจกความกว้างนี่แบบโอ้โหแบบนี่คำนวณมาก่อนแล้วใช่ไหมฮะว่าต้องเท่านี้ยืนพอดีเป๊ะใช่ครับโหดมากผู้ชมนี่แค่ทางเข้านะฮะอ่ะมาครับดูฮะผมเห็นห้องแล้วผมแบบตกตะลึงนี่คือ Guinness Book จริงๆนะขอหลักฐาน Guinness ก่อนยืนยันก่อนว่าอันไหนฮะอธิบายหน่อยฮะว่าตรงนี้คืออันนี้คือใบประกาศนียบัตร Guinness Book ครับที่ได้มาเมื่อปี2022 15,550 ไอเทมที่อยู่ที่นี่จะให้ผมเริ่มตรงไหนดีทั้ง3ท่านผมจะเริ่มตรงไหนล่ะต้องเริ่มจากตู้นี้ครับตู้นี้ส่วนใหญ่จะเป็นของไรเดอร์ตัวแรกหมายเลข1ของที่นี้ส่วนใหญ่จะ50กว่าปีแล้วครับตู้นี้คือเก่าสุดแล้วใช่ครับผมจะเก็บไล่ตัวไปอย่างนี้หมายเลข1กับหมายเลข2แล้วก็จะเป็นตู้หมายเลข3หมายเลข4ไปเรื่อยๆอ๋อไล่ตู้นะโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนนะตรงนี้อะไรฮะตู้เก่ามากๆเลยอันนี้จะเป็นของสมัยแรกเลยครับที่ออก
มดแดงโอ้โหนี่ไม่เคยเห็นเลยฮะนี่มันคืออะไรไวนิลเหรอฮะมันจะเป็นเหมือนหุ่นยางอะครับแต่อันนี้จะละลายค่อนข้างจะละลายใช่ไหมฮะไปแล้วอะละลายอะตามกาลเวลาพวกนี้เกิดจากตอนที่คุณพ่อพาไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วพาพี่เบียร์ไปด้วยทางพี่เบียร์ก็เลยค่อยๆซื้อสะสมทีละชิ้นทีละชิ้นครับอันนี้ไม่ได้มาพร้อมกันเหรอฮะครับไม่ได้มาพร้อมกันครับคุณเบียร์ใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยกว่าจะได้ขนาดนี้ครบไหมฮะมันครบไหมเท่าที่ผมเห็นมาน่าจะครบแล้วครับอันนี้ก็เป็นหุ่นสมมืออันนี้หุ่นสมมืออ๋อหุ่นสมมือเหรอครับสมัยก่อนจะมีพร้อมกับสัตว์ประหลาดมันจะเริ่มมันไหนเลยอันนี้โหดมากนะฮะอันนี้แบบไอ้ตุ๊กตาข้างในแบบเป็นพลาสติกลมใช่มั้ยข้างในเป็นกลวงๆใช่มั้ยฮะครับตู้นี้น่าจะยุค6 5 6ป่ะ6ปีประมาณปี7172นะปี7จะมีของใหม่นิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปี7172จำได้มั้ยฮะว่าได้ที่ไหนมาวันไหนได้จากญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นใช่ไหมฮะครับตั้งใจไปหาหรือว่าแบบขับชิวๆไปเจอก็ไปเรื่อยเลยครับไปกับคุณพ่อแล้วก็จะมีเจอมีระหว่างทางเวลาแวะดูของตัวอย่างก็จะดูของมดแดงไปด้วยอ๋อหุ้ยเข็มขัด3มิตินี่คืออะไรฮะนี่ก็เป็นของเล่นของเด็กจะเป็นเข็มขัดอีกแบบนึงครับก็จะมีเวทีต่อยมวยต่อยกับคิกกิ้วอ่ะใช่ครับอันนี้คุณเบียร์ซื้อคนเดียวหรือว่าพี่ช้างกับคุณแซมช่วยด้วยเวลาเจอก็ชี้เป้าอย่างนี้ป่ะก็มีช่วยกันดูครับแต่คือผมแยกกันเลยครับว่าของสะสมใครก็คนนั้นซื้ออ๋อโอเคอ๋อเหรออย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยเหรอจริงจริงจริงแต่ก่อนก็มีช่วยกันดูนะแต่ว่าดูไปดูมาสุดท้ายเริ่มจำไม่ได้อ๋อว่าวันไหนมีไม่มีใช่ไหมเลยจำของตัวเองยังลำบากเดี๋ยวนะฮะผมขอเปิดตู้นี้หน่อยครับนี่เป็นมดแดง V3 ตัวนี้ V3 จะดังกว่า V อื่นเพราะว่าอะไรฮะถึง V3 ดังด้วยดีไซน์ด้วยมั้งครับดีไซน์ที่ออกมาแล้วต่างจากหมายเลข1กับหมายเลข2หรือเป็นไรเดอร์ในตำนานตัวนึงเลยโอ้ V3 นี่เท่นะหมวกนี่หมวกเขาเลยเหรอนี่หมวกของยุวชนไรเดอร์ครับอ๋อแบบเขาจะมีแบบเหมือนกับความดีลูกเสืออะไรอย่างงี้มั้ยฮะใช่ครับเขาไรเดอร์มาแบบไอ้นั่นเลยกระติกน้ำเหรอนี่ของไทยหรือของญี่ปุ่นอ่ะของญี่ปุ่นครับแล้วไปได้ที่ไหนมาที่ญี่ปุ่นเหรอได้จากร้านใช่ครับได้ญี่ปุ่นมาหูเด็กๆไทยก็มีนะกระติกน้ำอ่ะแต่จำไม่ได้ว่าลายอะไรจำไม่ได้จริงๆว่าลายไหนโอ้โหตู้นี้คุณผู้ชมอย่างทรงคุณค่าเลยจะมีพวกของเล่นสมัยก่อนจะมีแบบ B3 ขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยนี่งานกล่องด้วยนะฮะโหดจริงๆแล้วก็อันนี้ลงมาก็จะเป็น Rider X Rider X อันนี้คือ V5 ครับเป็น V5 นะหลักเขาจะเรียก Rider X ใช่ไหมฮะครับ V5 นี่งานผ้าเหรอฮะใช่ครับในชุดผ้าอันนี้ของใหม่หน่อยแต่ช่วงนี้พวกเนี้ยนี่ของสังกะสีโอ้โหอันนี้ยังอยู่ในกล่องอยู่แล้วก็มีพวกตัวปั่นจักรยานซื้อซ้ำก็ซื้อป่ะฮะถ้ามุดเจออะไรประมาณเนี้ยก็ซื้อป่ะหรือว่าไม่หรือว่าจำได้ว่าก็ไม่ซื้อถ้ามีอยู่บ้างครับถ้าว่าสภาพของยังไม่ดีก็จะซื้อใหม่โอ้จำได้ทุกชิ้นไหมคุณเบียร์ก็ถ้าเป็นทุกของโชวะจะจำได้หมดครับจริงเหรอเดี๋ยวนะฮะโชวะหมายถึงอะไรฮะคือยุคของเขาเหรอยุคของไรเดอร์ครับเหรอฮะมันมีกี่ยุคฮะไรเดอร์เนี่ยตอนนี้มี3ยุคครับคือโชวะเฮเซแล้วก็เรวะครับตามยุคของจักรพรรดิของญี่ปุ่นอันนี้เป็นโมเดลคิงดาร์ของ UA โอ้โหวิตัวนี้หายากผมไม่เคยเห็นเลยเท่มากเลยนะตัวโกงมันแบบดูโกงๆอ่ะไอตัวนี้คุณผู้ชมดูเหมือนอ่ะพูดตรงดูเหมือนแบบกุ๊กๆกุ๋ยๆนะแต่นี่คือหายากไหมครับอันนี้ก็งานเก่าครับใช่ไหมฮะมันคือเก่ากึกเลยอ่ะดูทรงดูสีดูอะไรรู้เลยว่าแม่งไม่เจอแล้วอ่ะเด็กสมัยนั้นอ่ะใช่ไหมฮะเต็มเหนียวละอันนี้อะไรฮะอันนี้ตัวชุดอุ้ยสวยอ่ะผ่าตัดแปลงร่าง SIC ของ B1 ครับหรออันนี้งานคนญี่ปุ่นหรือคนไทยหรืออะไรฮะของญี่ปุ่นครับหรอโหอย่างโหดเลยในมิวเซียมนี้ห้องนี้คือใหญ่สุดของที่นี่ป่ะฮะใช่ครับใช่ไหมอันนี้ฉากอะไรฮะอันนี้ฉากห้องที่ซุปเปอร์วันจะแบบว่ากลับไปรักษาตัวอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้เท่เลยอ่ะแต่ซุปเปอร์วันตัวนี้รู้สึกจะผอมๆนิดนึงป่ะฮะครับตัวนี้ฟิกเกอร์อาร์ตมีถุงมือด้วยเพื่อเปลี่ยนได้ป่ะอ๋อนั่นใช่ไหมถุงมือจุดเด่นของซุปเปอร์วันคือจะมีถุงมือหลายสีแล้วมันเปลี่ยนได้จริงป่ะได้ครับได้อ๋อเหรอเป็นแบบของจริงเลยเปลี่ยนได้จริงเลยกับตัวเนี้ยโอ้โหอันนี้อะไรฮะอันนี้เป็นเหมือนกับชุดเกี่ยวกับความทรงจำของเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเกี่ยวกับตอนเด็กๆ เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับเด็กยุคก่อนอันนี้ออฟฟิเชียลเหรอไม่ใช่แฟนอาร์ตใช่ไหมไม่ใช่ครับหรออย่างของเล่นในนี้บางชิ้นพี่เบียร์ก็มีนะอย่างไอ้ตัวเนี้ยตัว V1 ที่ขี่ใช่ไหมเป็นอะไรอย่างตึงอะ
อันนี้ก็เป็นแบบขี่มอเตอร์ไซค์มาเต็มตัวเลยนะครับคุณผู้ชมจะว่าไม่ละเอียดก็ไม่รู้จะละเอียดยังไงเพราะมันอีกหลายตัวมากนะฮะต้องไปกันเร็วนิดนึงอันนี้อเมซอนขอสักแก้วฮะลาเต้เนี่ยไม่ใช่อเมซอนนั้นโอ้โหเดี๋ยวนะฮะอเมซอนเนี่ยเป็นตัวที่ตอนเด็กๆทั้ง3ท่านพอเห็นอเมซอนออกมาตอนนั้นแปลกใจมั้ยว่าดีไซน์มันแบบมันแหวกแนวมากนะคุณเบียร์โหดความโหดเออแล้วคุณเบียร์รู้ป่ะมั้ยฮะว่าทำไมเขาถึงเป็นตัวนี้ออกมามันดูไม่ใช่พระเอกอ่ะพูดตรงๆอ่ะเพราะ 3-4 ตัวที่ผ่านมามันหล่อไงถูกมั้ยฮะใช่แต่พอเป็นอเมซอนมาปุ๊บมันแบบน่ากลัวนะพูดตรงๆอ่ะใช่ครับมีเวลาต่อสู้นี่เลือดกระฉูดอะไรอย่างเงี้ยคือเขาตั้งใจทำมาเพื่อแนวนี้เหรอใช่ความโหดเหรอโหดครับอันนี้อ๋ออเมซอนคือโหดใช่ไหมฮะในหนังพระเอกจะพูดเหมือนกับพูดไม่ค่อยได้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่มาจากป่าป่ะคืออเมซอนชื่อเขาเป็นอย่างนั้นป่ะใช่ครับมาจากอเมซอนอ๋อเขาแบบเป็นเด็กญี่ปุ่นที่เครื่องบินตกแล้วไปอยู่ที่นู่นเลี้ยงที่อเมซอนอเมซอนที่หายากที่สุดเหรอฮะจริงๆไรเดอร์แมนหายากสุดอ๋อไรเดอร์แมนหายากสุดอเมซอนก็จัดอยู่ในหายากกันแหละอันนี้ลงมานี่เป็นอะไรฮะอันนี้สตองเกอร์ครับคือ V อะไร V 7ครับนี่คือ V 7ละ V 7จุดเด่นเขาคืออะไรฮะคือปล่อยไฟฟ้าได้ครับแล้วก็มันจะดูตรงหน้าอกจะเหมือนกับคนเล่นรักบี้อะครับชุดรักบี้ชุดเมกาฟุตบอลอ๋อไม่มีหนาๆอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อจุดเด่นเขาคือปล่อยไฟฟ้าเหรอฮะใช่ครับโอ้โหคุณผู้ชมกล่องนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่เคยเห็นเลยดีกว่าโฟมยังอยู่อะคิดดูแล้วกันนี่โฟมยุคนั้นเลยนะเม็ดอย่างเงี้ยรู้เลยฟอร์มยุคก่อนอ่ะเก่ากึกชุดนี้จะมี2เซตไม่เหมือนกันเซตนี้ด้วยโอ้โหเจอต้องเจอ2เซตนะราคา 1,750 เยนในยุคนั้นตอนนี้โอ้โหไปแล้ว อันนี้อะไรฮะชุดนี้สวยมากเลยอ่ะอันนี้เป็นซอฟที่ออกมาตอนช่วงสตองเกอร์ครับเดี๋ยวนะคุณผู้ชมพยายามจะให้ดูอันนี้ V1 ใช่ไหมฮะครับอันนี้เป็นอะไรฮะเป็นอันนี้เป็นพลาสติกประกอบเป็นรถครับโอ้โหกล่องโคตรสวยเลยขอโดนหน่อยนะฮะได้ครับสวยมากๆคุณผู้ชมดูดิแล้วสภาพคือแบบคือเคยเจอสภาพไม่ดีไหมเราไม่เอาหรือว่าเจออย่างนี้เลยจริงๆเจอครั้งแรกก็ได้แบบสภาพอย่างนี้เลยครับแต่ถ้าเกิดไม่ดีปุ๊บผมก็เสียงผมไม่ซื้ออันนี้อะไรอ่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นหุ่นยางข้างในแถมหุ่นยางโอ้โหจะกล่องโคตรสวยเลยอ่ะวิ่งนี่สวยมากอ่ะญี่ปุ่นก็โชคดีนะฮะประเทศเขาเย็นเนอะใส่ชุดพวกนี้ถ่ายคงแบบมีความสุขอ่ะคือถ้าบ้านเราเนี่ยเมื่อไหร่จะเลิกงานร้อนชิบมาต่อตู้นี้มันแบบไหนฮะจะเป็นสกายไรเดอร์ครับอันนี้คือสกายไรเดอร์เหรอครับหมายเลข8 V8 นะครับ V8 ถ้วยโหชามเต็มไปหมดเลยหน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอฮะใช่ครับตัวนี้เขาจุดเด่นคืออะไรฮะ V8 อันนี้บินได้ครับเอาเหรอเป็นมาบินได้เลยใช่ครับตามกับยุคนั้นที่ซูเปอร์แมนดังอ๋อซูเปอร์แมนดังก็เลยเอามาซะหน่อยใช่ครับในเรื่องเหมือนเขาเป็นนักเล่นเครื่องร่อนป่ะใช่ใช่หูเคยเอามาส่องไหมฮะไม่เคยครับไม่เคยได้เยี่ยมไม่แก่เลยนะครับซื้อมาก็ไม่แก่เลยของเขาเป็นหนังของเขาเลยเหรอใช่ครับโอ้โหอย่างโหดเตียงผ่าตัดอันนี้เตียงผ่าตัดแล้วฮะที่แบบตอนแปลงร่างเหรอใช่ครับแล้วอันนี้มันจะเปิดออกมาก็จะมีอ๋อมีซ่อนอยู่ข้างในโอ้โหอย่างตึงอันนี้คือของเล่นแท้ๆหรือแถมขนมหรืออะไรมาอันนี้เป็นของเล่นเลยของเล่นเลยเข็มขัดนี่ของใครของเขาเหรอฮะใช่ครับเท่าจริงมากเนี้ยอันนี้เล็กกว่าของจริงอ๋อเล็กกว่านี่ถ้าเข็มขัดจะอยู่ที่แบบในกล่องจะมีแบบในกล่องอีกทีนึงโอ้โหตู้ของซูเปอร์วันเหรอฮะเป็นสกายไรเดอร์กับซูเปอร์วันนะครับอันนี้ผมสารภาพเลยว่าตัวผมเองอ่ะชอบซูเปอร์วันแม่งเท่ใช่ไหมฮะมันเหมือนกลมกล่อมสุดป่ะครับไม่รู้แล้วแต่จะมองผมก็ซูเปอร์วันตัวแรกเลยเนี่ยนี่คือของเล่นชิ้นแรกของผมที่ขอดูเลยฮะที่เริ่มจากการสะสมชิ้นแรกของที่นี่เลยฮะครับที่ชิ้นแรกที่ผมเก็บสะสมซื้อมาตอนเด็กๆคุณชอบไหมกล่องมันจะค่อนข้างโซมเพราะว่าชิ้นแรกเข้าใจเล่นมาแต่อยู่อนุบาลนี่คือชิ้นนั้นเหรอครับวิจริงเหรอเนี่ยผมจะมีซ่อมสกอตเทปอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเก็บโคตรดีชิ้นนี้ซื้อที่ไหนนะพวกนี้ซื้อพวกโตตามโตคิวตามอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนอยู่ลาดประสงค์บิ๊กซีแถวบิ๊กซีนี่คือของเล่นที่คุณเบียร์ซื้อเองเก็บตังค์ซื้อเองหรือว่าคุณพ่อซื้อให้คุณพ่อซื้อให้แต่ว่าเป็นของเล่นที่ชิ้นแรกแล้วก็เล่นบ่อยมากเหมือนว่าจะเอาเองแล้วเขาใช่ครับคือขอเขาตัวนี้คือเห็นในทีวีก่อนหรือเปล่าตอนนั้นใช่ครับดูในทีวีแล้วชอบตัวนี้ไม่มีลิขสิทธิ์หรอคิดว่าใช่ไหมไม่มีโอ้เออว่ะผมว่าลายเส้นมันแบบใช่ไหมน่าจะก๊อปจากญี่ปุ่นมาถ้าเป็นตัวญี่ปุ่นเลยจะเป็นรุ่นนี้โอ้โห
ดูคนละหน้าเดียวกันเลยอ่ะมุมเดียวกันเลยอ่ะแต่โอ้โหขอเปรียบเทียบหน่อยได้ไหมว่าน่าจะแต่นี่ลายเส้นมาวาดเองแน่เลยดูฮะลายเส้นของแท้กับลายเส้นของเทียบโอ้โหอันนี้เห็นเลยอันนี้ก็ยังมีแบบของอันนี้น่าจะเป็นของพวกเม็กซิโกมาอีกก๊อปอีกทีนึงโอ้โหนี่ของเม็กซิโกอีกสังเกตสีจะดรอปลงนะความสว่างของแท้จะสว่างกว่าก็คือตัวจุดเริ่มต้นให้เกิดห้องนี้เลยใช่ครับสุดยอดแต่ข้างในโฟมอะไรไว้ผมยิงจนพังหมดละตอนนี้อันนี้ถือว่าเก็บดีแล้วฮะอันนี้จะเป็นบทภาพยนตร์ฮะบทภาพยนตร์ที่แจกให้ดาราที่เล่นในเรื่องครับแล้วมายังไงฮะนี่ไปประมูลซื้อมาได้ประมูลตอนที่30กับตอนที่40หมายว่าพอเปิดข้างในก็จะมีไดอะล็อกพูดอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเป็นไดอะล็อกภาษาญี่ปุ่นนี่คือบทสมัยก่อนเหรอครับหุ้ยของเมื่อตอนที่เขาใช้ตอนแสดงหนังชี้เอาขอดูหน่อยฮะไปบิดมาอันนี้บิดสู้มาเหรอใช่ครับอย่างตึงเลยนี้เปิดขวานะฮะสไตล์ญี่ปุ่นว่ะเป็นบทเลยฮะโอ้โหของแท้เลยใช่ไหมบทของจริงๆเลยใช่ซีนที่30ซีนที่42ตอนที่30กับตอนที่42ตอนที่เลยโอ้โหแล้วหน้าปกแม่งโคตรเท่อะคือเขาให้เป็นเล่มเลยนะสมัยนี้ก็ A4 ใช้คลิปหนีบเอาอะไรเงี้ยนะครับโหยังตึงรถยังสวยเลยรถเป็นรุ่นอะไรรู้ไหมฮะใช้ฮาร์เลย์ดาวินสันมาเป็นอ๋อฮาร์เลย์ใช่ครับตึงจริงตึงจริงตึงจริงคุณแซมตอนที่พี่ชายเราเก็บมดนี่ตอนเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยเรารู้สึกไงเราเห็นของเขาพัฒนาการเขาตั้งแต่เด็กๆอ่ะก็จริงๆต้องบอกว่าพี่น้องแต่ละคนน่ะตอนที่สะสมของอ่ะจะมีเปลี่ยนไปบ้างอย่างแต่ก่อนผมชอบมิกกี้เมาส์ชอบเซนไตเปลี่ยนมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจนกว่าจะหลายอย่างกว่าจะมาเจอตัวเองแต่ของพี่เบียร์แกชอบมดแดงตั้งแต่แรกสุดมั่นคงก็เลยเยอะสุดครับเพราะว่ายาวนานสุดไม่เปลี่ยนใช่ตู้นี้มันคือตู้รวมอะไรฮะรวมของซุปเปอร์วันซุปวันอย่างเดียวเหมือนกันนะเพราะมันอยู่รวมกันแล้วมันสวยมากนะทุกท่านดูดิผมชอบอย่างถุงมือนี่ผมก็ชอบมากเลยเนี่ยถุงมืออันนี้คือถุงมืออะไรคือเตยเด็กเห็นในโฆษณาถุงมือซุปเปอร์วันเนี่ยเตยเด็กเห็นในหนังสือแล้วอยากได้มากในสุดก็ตามมาได้แค่ถุงมือเลยใช่ครับแล้วก็สกรีนเป็นแบบน่าจะเป็นคำว่าซุปเปอร์วันนั่นแหละแล้วก็ตามในเรื่องครับที่ถุงมือ5สีอ๋อถุงมือเป็นอย่างนี้เขามีถุงมือคือเวลาใส่ถุงมือแต่ละอันก็จะแบบเหมือนกับมีคนรับอาวุธอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้มีไหนฮะ11 Rider Black ครับอันนี้แบล็คนะครับนี่รถเขาเป็นแบบนี้นะครับโคตรเท่เลยปวดหลังไหมฮะเวลาขี่อย่างขี่เสือหมอบอันนี้จุดเด่นก็คืออะไรฮะตัวแบล็คเนี่ยตัวแบล็คเนื้อเรื่องจะค่อนข้างจะขึ้นจริงจังขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วจริงจังคือเนื้อเรื่องเหรอใช่ครับแล้วก็มีตัวลายที่แบบเป็นเหมือนกับพี่น้องคล้ายๆพี่น้องสตอรี่ใหม่เหรอที่แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับเหมือนพี่น้องกันแท้ๆต้องมาสู้กันอะไรอย่างเงี้ยครับชาโดมูนใช่ชาโดมูนอ๋อตัวโกงคือชาโดมูนเหรอฮะกลายเป็นตัวลายทำออกมาแล้วเท่ปรากฏว่าตัวนี้ดังเทียบเท่ากับ Rider Black ได้เลยอ๋อตัวร้ายมาดังซะงั้นตัวเนี้ยตัวร้าย Shadow Moon อ๋อคือมันมาทำเท่เหมือนพระเอกเทคว่ะผมไม่ได้ดูภาคนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันคือตัวไหนอ๋อมันคือตัวโกงเหรอครับมันเหมือนคนเหล็กเหมือนกันนะเหมือนโรโบคอปผสมคนเหล็กผสมมดในเรื่องมันมีอาวุธด้วยใช่มั้ยมีดาบใช่มีดาบโหนี่หนักอ่ะกล่องนี้หนักอันนี้เหล็กเนี่ยเหล็กครับตัวนี้เป็นเหล็กใช่มั้ยเหล็กอ่ะโหดเลยอ่ะตัว V11 มันจะชื่อว่า Black Sun ใช่ไหม Black Rider ใช่ไหมตัวและตัวอีกตัวหนึ่งชื่อ Shadow Moon อันนี้เข็มขัดของแต่ละอันเหรอฮะครับตัวนี้มันจะมีเข็มขัดมันจะมี3รุ่นครับเนี่ยจะมีรุ่นอย่างนี้แล้วก็เป็นรุ่นกล่องเขียวแล้วก็รุ่นกล่องขาวอ๋อนี่คือครบเลยนี่เด็กๆ เขาเอาเข็มขัดมานั่งใส่เล่นแล้วก็เปิดไฟแล้วพวกคุณแย่งกันไหมมีแย่งไหมมีครับมีแต่ก่อนคุณพ่อบางชิ้นคุณพ่อจะซื้อให้2ชิ้นด้วยให้เล่นด้วยกันอ๋อแต่3คนแต่พี่ช้างไม่สนใจพี่ช้างไม่ใช่ทางนี้หรือเปล่ามีอยู่ช่วงแรกครับพี่ช้างจะเน้นไปพวกของเล่นเก่าเยอะอันนี้ของญี่ปุ่นเหรอฮะใสๆเนี่ยใช่ครับหุ่นแถมกับขนมที่แต่อันนี้รู้หรือเปล่าว่าครบหรือไม่ครบหรือว่าก็เก็บไปก่อนก็เก็บเท่าที่หาได้ครับอันนี้อะไรฮะอันนี้เป็นกล่องขนมที่แถมมาอ๋อในกล่องนี้ครับโอ้โหตอนนั้นเฮียเบียร์เขาชอบแบ็กซันปรากฏว่าคุณพ่อได้ตัวอย่างออกมาแล้วก็ไปทำเป็นซองขนมแบ็กซันขายที่บ้านเคยทำเป็นขนมไรเดอร์แบ็กด้วยใช่ไหมใช่ครับสมัยนู้นโอ้โหอันนี้อะไรฮะกาชาปองเหรออันนี้การ์ดครับสุ่มเหรอก็เหมือนแบบต้องลุ้นเอาอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับที่ญี่ปุ่นน่ะตามร้านขายขนมมันจะมีแผงการ์ดอย่างเงี้ยฮะแล้วเขาก็จะแขวนอยู่ข้างบนแล้วปรากฏว่าก็จะแยกขายให้เหมือนกับคล้ายๆลุ้นเอาแล้วก็คือดึงเอาฉีกๆเอาใช่ไหมฮะแต่นี่เหมามาเลย
ช่ครับจริงๆผมว่าแกะพวกนี้คือที่แกะออกมาอ๋อเลเซอร์เหรอเป็นเลเซอร์ด้วยอ่ะครับนี่แม่เหล็กนี่เป็นแม่เหล็กอ๋อเป็นแม่เหล็กด้วยฮะนี่เป็นแผ่นการ์ดเออคุณแซมอนุญาตแม่เหล็กน่าสนใจนะครับแต่เพิ่มต้นทุนนิดนึงเป็นกล่องอย่างนี้เฮียเบียร์ซื้อที่ไหนคุณอาปานี่คุณพ่อซื้อมาให้ตอนที่แกไปซื้อของตัวอย่างแล้วแกก็ซื้อมาให้อะไรเงี้ยข้างในคือการ์ดหมดเลยฮะครับกล่องในกล่องพวกนี้จริงๆถ้าตามธรรมดาร้านทั่วไปจะหาไม่ได้ต้องเป็นร้านหยิบปัวที่ประเทศญี่ปุ่นคือเกิดจากตอนที่คุณพ่อไปดูการ์ดโอเดงย่าที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ไปซื้อที่ตรงตามร้านหยิบปัวของร้านขายพวกขายส่งของเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแกก็จะได้เจอพวกไอเทมพวกนี้พวกนี้ที่สังเกตจะโซมๆหน่อยเพราะผมเก็บตั้งแต่เมื่อตอนเด็กๆคือเนี่ยสายส่งเขาจะมีกันถูกไหมล่ะเขาไม่เลือกขายปีกถูกป่ะล่ะเขามาขายปีกทีใช่ไหมเขาก็ไม่พวกคนขายปีกก็จะไม่เห็นกล่องแบบนี้เท่าไหร่โอ้โหอย่างตึงอันนี้ชุดเล็กชุดน้อยนะก็เก็บมันเพียบมาข้างบนจะเป็นชิน JZO 3ตัวสุดท้ายมันจะเป็น3ตัวสุดท้ายแต่ว่ามันจะมีแค่มูฟวี่อะครับของเล่นก็เลยจะค่อนข้างน้อยเท่าที่นี่ก็คือเท่าที่หาซื้อมาได้โอ้โหนี่คือมดตัวสุดท้ายเหรอปิดยุคของโชวะอ๋อปิดยุคโชวะโอเคยุคมูฟวี่คือมีตอนเดียวใช่ไหมแล้วจบเลยใช่ในโรงหนังตอนเดียวแล้วก็จบเลยอ๋ออันนี้เป็นของอเมริกาตอนที่อเมริกาซื้อลิขสิทธิ์ Raider Back RX ไปตัวนี้คือตัวแรกที่เขาซื้อเหรอฮะใช่ครับตอนนี้เขาซื้อไปทำทำให้เปลี่ยนจากชื่อ Mask Kamen Rider กลายเป็น Mask Rider อ๋อคืออันเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละตัวประเทศใช่ครับ okay, อันนี้ของอเมริกาโอเคของอเมริกาก็เก็บด้วยเหรออเมริกาก็เก็บเหรอครับโดยส่วนตัวคิดว่างานอเมริกามาเจอมาเทียบกับญี่ปุ่นเป็นไงฮะจริงๆเขาเอาของญี่ปุ่นไปแทบจะทั้งดุนเลยนะของเล็กสุดใหญ่แต่ก็มีออกใหม่อย่างชุดนี้ที่ออกใหม่อะไรเงี้ยครับซึ่งก็สวยดีคุณภาพก็ได้อยู่นะครับนี่ของญี่ปุ่นนี่ของ The Neck ใช่ครับอันนี้ของเป็นที่เอามารีมาอันนี้เหมือนคนเลยอ่ะอันนี้แบบคือเขาทำแบบคล้ายๆกับว่าโมเดลแบบสัดส่วนเขามาใกล้เคียงมากเลยเอา V1 V2 V3 มารีใหม่อันนี้มีอะไรไหมฮะมีลายทรงลายเซ็นไหมเป็นแค่ภาพนี่ภาพครับโอ้โหเดี๋ยวนะฮะนี่พวกกิกนี่ก็กิกกี้อันนี้กิกกี้ตู้กิกกี้ล้วนเหรอครับเฮ้ยกิกกี้โอ้โหดูดิเป็นตัวที่เมื่อก่อนไม่มีใครสนใจนะออกมาก็ตายเพราะว่าขั้นเวลาประมาณนั้นแหละเป็นมีมมากแต่ว่าตอนนี้หลังๆนี่คนมากรี๊ดเยอะเพราะว่ามันแบบมันมีคาแรคเตอร์น่ารักอ่ะก็มีสินค้าของกิกกี้ออกมากันเยอะเหมือนกันถูกไหมฮะใช่ครับโอ้โหนี่ก็เอาเรื่องนะและตู้สล็อตคืออะไรฮะเกี่ยวอะไรฮะก็เป็นตู้สล็อตที่มดแดงเนี่ยครับเราก็ทำไว้ว่ากิกกี้มานั่งเล่นออกเป็นของน่ารักน่ารักเซตเขาเหรอใช่ครับเอาเหรอเป็นเซตเขาเลยครับกิกกี้นั่งคือเหมือนกับรอทำงานอะใช่นั่งเล่นสล็อตรอทำงานโอ้โหผู้ชมเอามาโอ้โหหุ้ยผมไม่เคยเห็นเลยกีตาร์อะไรอะกีตาร์ของยี่ห้อเฟอร์นันเดสแต่เป็นแบบนี่ V1 มาฮะใช่ครับ V1 โอ้โหกีตาร์ไฟฟ้าก็เจอปุ๊บก็สอยเลยครับญี่ปุ่นใช่ครับเป็นลิมิเต็ดป่ะฮะหรือว่ามันเป็นอะไรอ่ะผมไม่แน่ใจเลยครับผมเห็นเป็นมดแดงก็ซื้อเลยโอ้โหตู้นี้อะไรฮะมันอยู่หัวมุมอันนี้จะเป็นพวกงานซอฟงานอะไรพวกนี้ครับเป็นแบบรวมๆโอ้เดี๋ยวนะฮะผู้ชมนี่ไล่ V มาเลยนะอันนี้เป็นชุดโมเดลตั้งแต่ปีประมาณ84อ่ะครับครับนี่84เลยเหรอฮะใช่ครับอุ้ยดีไซน์อย่างสวยเลยอ่ะโหดูดิลงสีแล้วเอามาลงสีเองโดยที่บอกว่าอิงคอมิกอ่ะครับพอดีคุยกับคนลงสีแล้วอิงกับตัวหนังสือการ์ตูนดูอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนะฮะซื้อมาคือล้นๆเหรอใช่ครับโอ้ no แล้วนี่คือคุณเบียร์ให้ทีมทำสีให้ใช่ครับจ้างเขาอีกทีครับทีมไหนทำฮะจำได้ไหมฮะอันนี้ได้คุณยุทธทำให้อ่ะครับโอ้อันนี้แฮปปี้เลยมั้ยออกมาสวยนะครับสีสันได้เลยอ่ะแปลกตาออกมาให้แปลกตาของอันนี้อะไรฮะนี่ก็เป็นพวกแคนดี้ทอยสมัยก่อนเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นพวกแคนดี้ทอยลูกอมเหรอมันจะแบบเป็นหุ่นตัวนึงแล้วมีลูกอมมาให้เม็ดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเก่ากึกเลยนะครับมันจะหายากก็คือไอ้ตัวนี้ที่ว่ามันจะแถมหุ่นมาไอ้แถมกล่องนี่ก็เป็นกระเป๋าสำหรับเก็บนี่คือกล่องของเขาเหรอฮะเหมือนเป็นดิสเพลย์เหรออันนี้คือกระเป๋าที่ต้องซื้อแยกออกมาอีกทีนึงเพื่อมาเก็บฝุ่นพวกนี้กระเป๋าเหรอครับกระทำจากอะไรอ่ะพลาสติกครับโอ้แล้วมันมีกี่วีฮะรู้ไหมฮะอันนี้จะออกมาตามนี้ครับไอ้กระเป๋าแต่กระเป๋านี่จะมีสกายไรเดอร์ตัวเดียวอ๋อตัวเดียวโอ้ข้างหลังนี่ผมว่าแพงนะอันเนี้ย
มันจะเก่าๆแต่ต้องตัวด้านล่างครับที่อยู่ในกล่องเนี่ยจะแพงกว่าอ๋อนี่แพงกว่าใช่ไหมครับคือมีกล่องด้วยแล้วก็เป็นเซตแรกใช่ไหมครับนี่เซตของสตองเกอร์ก็จะมีเซตออกมาเรื่อยๆครับของสกายไรเดอร์แล้วก็เป็นเซตของซูเปอร์วันส่วนใหญ่จะรีออกมาแล้วเพิ่มตัวหนึ่งครับอันนี้พวกตัวใหม่ใช่พวกตัวใหม่ละนี่พวกตัวใหม่เข็มขัดเดี๋ยวก่อนคืออะไรฮะเข็มขัดเส้นนี้รุ่นทีหลังครับที่เขาออกมาตอนปีประมาณ91-92ผมจำไม่ผิดนะใส่เท่าจริงเหรออืมก็ยังไม่เท่าครับยังไม่เท่าด้วยครับอันนี้จะเริ่มมาของเฮเซแล้วครับอันนี้มาเราผ่านยุคแรกไปแล้วนะครับเรามาเข้ายุคเฮเซแล้วนะฮะครับพอข้ามยุคมานี่จะเป็นปี2000เฮเซนี่จุดเด่นของเขาคืออะไรฮะใช้เล่นลูกเล่นการแปลงร่างการเปลี่ยนร่างอะครับการเปลี่ยนร่างเหรอฮะใช่ครับแบบมีหลายร่างมีอะไรมากขึ้นผมยอมรับจริงว่ายุคนี้ผมไม่ได้ตามเลยแล้วไม่รู้จักเลยอย่างคูก้านี่มันอยู่ไหนฮะน่าจะอันหลังป่ะอันนี้คูก้าครับอ๋อนี่คูก้าเลยใช่ไหมฮะคูก้าอยู่ข้างบนนี่ครับนี่คือคูก้านี่เป็นของคูก้าก็คือเฮเซเหรอคูก้าอยู่เฮเซอ๋อโอเคอยู่เฮเซตอนนี้คือยังดูอยู่ตลอดไหมครับดูอยู่ครับยังดูอยู่ใช่ไหมเนื้อเรื่องอะไรก็ดูอยู่นะโอ้แสดงว่าชอบจริงๆอ่ะสุดๆอันนี้จะเป็นริวคิริวคิคืออะไรฮะริวคิก็เป็นไรเดอร์ที่แปลกที่ว่ามี13คนมาสู้กันเองโอ้เรื่องเป็นอย่างนั้นเหรอฮะ13คนเลยเหรอครับตัวเบสมาจากอะไรนะมังกรป่ะมังกรหลายแบบมีมาเพื่อเอกจะเป็นมังกรโอ้อันนี้ไม่ได้ตามเลยอ่ะแทบจะนี่คือรถเขาเหรอนี่รถของพระรองครับอ๋อนี่พระรองเหรอฮะใช่ครับแต่บางคนจะว่าเป็นพระเอกมากกว่าขับบ้านเราไม่น่าพ้นปากซอยฮะตำรวจโบกกระจกมองหลังก็ไม่มีอันนี้ก็การ์ดพร้อมลายเซ็นใครฮะของพระเอกเลยลิวคิครับอันนี้จากมือป่ะหรือว่าเป็นแบบอันนี้เป็นของออฟฟิเชียลครับออฟฟิเชียลใช่ไหมจะมีทั้งใบเขียนเลยว่าเป็นลายเซ็นพอหลังๆมันจะมีซอฟต์ตัวใหญ่สวยเนอะนี่ซอฟต์ตัวใหญ่มากเลยคุณผู้ชมดูดิตัวใหญ่กว่ามืออีกเดี๋ยวนะฮะอันนี้คือไฟใช่ไหมครับอันนี้ไคสะไคสะใช่ไหมฮะในเรื่องจะมีไฟไคสะแล้วก็เดลต้าครับที่เป็นตัวเอกอ๋อสามตัววันนี้พี่เบียร์ก็ชอบมากเอาไปตั้งเป็นชื่อลูกชายตัวไหนฮะตัวนี้ครับไฟเหรอครับทำไมถึงชอบตัวนี้ฮะจริงมันดูสวยครับทันสมัยด้วยตอนยุคนู้นนะมือถือฝาพับเอามาเป็นอุปกรณ์แปลงร่างอ๋อตั้งชื่อลูกชายเลยครับลูกชายมีกี่คนมี2ครับอีกคนหนึ่งชื่ออีกคนหนึ่งชื่อฟิลไม่ได้เกี่ยวกับไรเดอร์แล้วโอเคคนเดียวนะครับใครครับเนี่ยนี่พี่ของริวคิอะครับแปลว่าเป็นไรเดอร์ไนท์อยู่ในซีรีส์ริวคิพระรองครับอันนี้พระรองเหรอใช่ไอ้ทั้งข่าวนี่คืออะไรฮะทั้งข่าวเป็นมอนสเตอร์ที่ทำสัญญาด้วยครับรุ่นนี้ของริวคิมีไหมตัวที่เป็นมีตัวริวคิมีอย่างเท่เลยผมแอบเห็นข้างหลังอะไรครับเนี่ยนี่ลายเซ็นอะไรฮะเอาดีๆลายเซ็นผู้กำกับกับนักแสดงที่มาเมืองไทยอะครับที่เพิ่งมานักแสดงนางเอกใช่ไหมเหรอเป็นตัวหูหมายว่านักแสดงกับเรื่องนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วก็ผู้กำกับเลยใช่ครับผู้กำกับไรเดอร์ไฟที่มาที่เมืองไทยด้านล่างจะมีลายเซ็นนางเอกด้านล่างเป็นลายเซ็นผู้กำกับอันนี้ผู้กำกับเหรอครับอันนี้ไม่ได้มาได้ไงฮะนี่เจอหลังเวทีแล้วก็ขอเขามาโชว์ตัวใช่ไหมครับอ๋อเจอหลังเวทีพอดีหูจังหวะดีมากก็เลยจัดตรงนั้นเลยโอ้เขาก็เซ็นให้เลยน่ารักมากๆเวลาผมไปไหนแล้วแบบมีคนมาให้ผมเซ็นอย่างนี้ผมก็รู้สึกดีนะผมก็เซ็นแบบเออเขาติดตามผลงานเราเหรียญดอลลาร์คืออะไรฮะเอาเหรียญดอลลาร์มาทำเป็นไรเดอร์ครับหรอเหรียญจริงๆเหรอใช่ครับอันนี้ผลิตจำกัดโอ้โหท่านด้านหลังจะเป็นเหรียญดอลลาร์เลยเหรียญจริงๆเลยแล้วข้างหน้าเป็นไรเดอร์ครับมีใบเซอร์ว่าผลิตจำกัดนี่ไง124นะ129จาก 7,000 อ๋อ129จาก 7,000 ชุดก็คืออันนี้เราไปใช้ที่อเมริกาได้เลยเหรอคงไม่มีใครใช้นักเรียนใช่มาดูรูปบ้านอย่างสวยอ่ะสวยมากอ่ะโอ้โหห้องนี้ก็สุดอันนี้เป็นลายเซ็นคนที่มาแสดงโชว์ที่ประเทศไทยตอนนู้นฮะโอ้โหเดี๋ยวนะฮะเขามาแสดงครั้งแรกเหรอฮะอันนี้ใช่ครับเอ็มเบอร์แดงโชว์ที่ประจัดที่เมืองไทยที่ไหนจำได้ไหมฮะตอนจัดที่เมืองทองฮะก็ไปดูแล้วก็ซื้อใบพร้อมลายเซ็นมาด้วยคุณแซมได้ไปดูด้วยกันไหมไม่ได้ไปนะตอนนั้นไม่ได้ไปคุณเบียร์ไปอย่างเดียวใช่ใช่โอ้คุณเบียร์ไปกับคุณพ่อเหรอหรือว่าแอบไปคนเดียวใช่ครับใช่อืมโอ้โหข้างหลังก็อย่างตึงเลยอันนี้สวยมากอันนี้คือเซ็ตเขาเลยใช่ไหมโห
โหมอไซค์ทั้งคันเลยใหญ่นะคุณผู้ชมนี่ใหญ่กว่ามืออีกนะสูงนั้นนี่มือผมนะดูดิดูขนาด wow. ใหญ่มากสวยจริงถ้าใช่เลยอ่ะโอ้รอยยับผ้าอะไรนี่ยังสวยอันนี้เป็นไวนิลใช่ไหมฮะอันนี้เป็นซอฟเหรอไม่ใช่ครับเป็นเรซินครับอ๋อเรซินเลยเหรออู้อันนี้ยุคไหนครับเนี่ยนี่ก็ตัวต่อมาเลยครับต่อจากไฟก็เป็นเบสอันนี้คือเบสนะครับชื่อเบสนะครับจุดเด่นเขาคืออะไรฮะตัวนี้ตัวนี้ใช้การ์ดในการแปลงร่างครับแล้วก็เป็นเพิ่มคอมโบถ้าไม่ตายต่างๆหลังๆผมว่าดีไซน์มันค่อนข้างจะใช้คำว่าแฟนตาซีขึ้นเยอะเลยนะจากที่ยุคแรกที่เราดูอ่ะคุณเบียร์ชอบส่วนตัวชอบยุคไหนมากกว่ากันฮะจริงผมชอบโชวะเนาะเพราะว่าความประทับใจเนี่ยเด็กยุคเก่าใช่ไหมครับผมว่ายุคเก่ามันดูแบบมินิมอลกว่านะอันนี้มันถ้วยอะไรฮะมีถ้วยของเรเดอร์เบสนะครับเป็นขนมเหรอเป็นเหมือนมาม่าครับอ๋อบะหมี่เลยครับโอ้เยอะมากอันนี้อะไรฮะเหมือนอันนี้เป็นของฮิบิกิเป็นงาน CF ครับใส่ได้จริงเหรออันนี้ใส่ได้ขนาดเท่าของจริงเออเหมือนไซส์จริงเลยคุณผู้ชมโอ้ใส่กล่องมาซะแบบว่าคืออาวุธของเขาเหรอฮะอันนี้เป็นที่แปลงร่างครับที่แปลงร่างเลยนี่ไงเรดเดอร์ตัวนี้แปลงร่างยังไงครับตัวนี้ใช้ซ่อมกระแทกให้มีเสียงแล้วแปลงร่างจุดเด่นของมดกับไรเดอร์อีกอย่างนึงคือท่าแปลงร่างถูกไหมฮะใช่ครับถามแบบเล่นๆคุณเบียร์ศึกษาลึกไหมท่าแปลงร่างไม่ได้ลึกศึกษาลึกไหมไม่ลึกครับ ผมไม่ได้บอกว่าจะให้แปลงให้ดูแค่ถามเฉยๆแต่เด็กๆต้องเคยเล่นถูกไหมต้องเคยมาแปลงบ้างแหละต้องเคยแบบฝึกท่าเพราะท่ามันจริงจังอยู่นะตัวหลังๆก็จำไม่ค่อยได้แล้วใช่หลังท่ามันเริ่มเยอะตู้นี้เป็นตู้ของอะไรฮะคาบุโตแล้วก็เดนโอต่อลงมาเรื่อยๆครับอันนี้คือก็ปีถัดๆกันมาเลยถัดๆกันมาเลยใช่ไหมครับคาบุโตตัวนี้ใช่ครับคาบุโตนะผู้ชมที่ไม่ใช่สายมดอย่างผมนี่น่าจะแบบว่างงว่ามันเยอะขนาดนี้ประมาณกี่ตัวรวมๆฮะไรเดอร์รวมๆแล้วมีประมาณกี่คาแรคเตอร์จำได้ไหมเยอะมากเลยครับเกินผม50เกินไหมเกินนะผมมีแผ่นผ้าที่รวมทุกตัวนี่เยอะมากโอเคเดี๋ยวเราคงได้เห็นแต่ว่าระดับแฟนมันแท้บอกว่าเกินนี่โหดจริง ABC อันนี้งานสุ่มเหรอครับอันนี้น่าจะงานพวกจับฉลากนะครับเออใช่ไหมจับฉลากเนอะเป็นจับฉลากนะในตู้คีบอะไรอันนี้ของเขาแกงกะหรี่เขาไปคอร์สกันใช่ไหมฮะจะมียุคนึงที่แบบเนี่ยแหละผู้ชมคิดดูแล้วกันคาแรคเตอร์เขาดันจนแบบเป็นพรีเซนเตอร์ข้าวแกงกะหรี่ได้อะอย่างโคตรเคยกินไหมฮะซื้อมาได้ลองกินไหมมีลองกินแล้วครับอร่อยไหมมันจะเป็นเด็กๆรสชาติจะเด็กๆมากเลยครับโอเคแบบเราเด็กๆหน่อยฮะจืดๆไม่เผ็ดต่อมาครับก็คือคิบะครับตัวนี้คิบะเหรอครับจะเป็นของเกี่ยวกับพวกตัวในซีดีคิบะก็ยุคเดียวกันก็ถัดมาอีกปีนึงอันนี้คิบะนะครับแล้วก็อันนี้สีเขาเป็นสีนี้เลยเหรอใช่ครับโอ้โหอันนี้ออกเขาจะออกแบบแนวแบบการ์ตูนขึ้นเยอะเลยนะจุดเด่นเขาคืออะไรตัวนี้นี่ดีเคทอ๋อนี่ดีเคทคนละตัวใช่ครับอันนี้จะแต่งร่างเป็นรุ่นพี่ได้สามารถเอาความสามารถตัวเก่ามาเล่นเหรอใช่ครับรุ่นพี่ถึงขนาดไหนฮะถึงขนาดยุคแรกเลยป่ะไม่ครับถึงแค่ไอตัวเฮเซ10ตัวเป็นตัวที่10พอดีเขาก็เลยเอาการ์ดรุ่นพี่มาแต่งร่างโอ้แปลงเป็นพวก V1 V2 ได้เหรอไม่ได้แล้วได้ตัวไหนได้แค่คูก้าถึงเนี้ยอ๋อคือได้รุ่นเดียวกันได้เป็นอันนี้คือรวมอะไรฮะกล่องนี้อันนี้เป็นกล่องขนมครับไอ้กล่องข้างในเป็นแบบมีหลายๆอย่างงานบันไดเหรอฮะครับโทษทีนะผมขอเอามาดูหน่อยกล่องสวยมากเลยอ่ะนี่คือรุ่นเป็นตีนุกแกด้วยนะฮะโอ้โหแพ็คเกจโคตรดีข้างในจะเป็นเหมือนกับว่าให้เล่นกันจะฉลาดได้เหรอได้ตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีขนมอยู่ข้างหลังเนี้ยเหรอจะเป็นของเล่นของเล่นใช่ไหมฮะเอ๊ะตัวกลางนี่ใครฮะตัวเนี้ยอันนี้ดับเบิลครับตัวถัดไปอ๋อตัวถัดไปแต่มายืนกับรุ่นพี่เต็มไปหมดเลยนะนี่เก่าสุดยันนี่คือของยุคเฮเซ่มีเฮเซ่แล้วนะโอ้โหกล่องสวยมากฮะเรามาถึงมุมอีกมุมแล้วคุณผู้ชมสรุปตาตัวแรกเลยอันนี้ตู้นี้ผมขอไปที่ตัวนี้ก่อนอันนี้มาไงฮะจริงจังไรเดอร์อันนี้ของเขาคอร์สกันเหรอฮะใช่ครับอ๋อเหรอออฟฟิเชียลเลยเนาะครับโอ้โหยังตึงเลยตัวนี้นี่ด้วยนะฮะตัวเล็กนี่ก็น่ารักโคตรเลยเอ๊ะในเรื่องจริงจังมันมีป่ะ
จริงมันครอสโอเวอร์ไปกับตัวอื่นๆนะครับแต่ถ้าเป็นไรเดอร์โชวะจริงๆเลยยังไม่มีมีไปกับชินไรเดอร์บ้างไปกับเดนโอบ้างหมายถึงว่าในเนื้อเรื่องเขามีเขียนถึงเป็นตอนพิเศษเลยอ๋อตอนพิเศษใช่ไหมฮะอ๋อตอนพิเศษเลยโอ้ไม่ได้ดูฮะนี่ที่กลหนวดที่กลหนวดมาร์คไรเดอร์แล้วออกมากี่เวอร์เนี่ยครับมีทั้งหมด4แบบโอ้โหเคยใช้ไหมฮะไม่เคยครับใช่อันนี้คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยถูกไหมอยู่ในแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างนี้หรออยู่ในแผนกที่กลหนวดนะครับอ๋อที่กลหนวดเลยโอ้โหคอนเซปต์คืออะไรอ่ะถ้าเป็นคนไทยก็คือแบบอ่ะเรานึกภาพนะพรีเซนเตอร์ข้างเนี้ยก็ต้องเป็นแบบผู้ชายหน้าตาหล่อๆแล้วก็แบบมีเขาๆแล้วก็แบบเกี้ยงๆเนี่ยใช้แล้วคมดีเหลือเกินหน้าเคลื่อนเกาแต่พอเป็นมดเนี่ยผมแบบมองไม่ออกมันใช้ยังไงวะ คือแบบอันนี้แบบไม่สนอ่ะเอาแบบคือแบบความนิยมล้วนๆอ่ะคือลุกไม่ต้องอ่ะมึงไม่ต้องมีหนวดนะมันคือเขาหรือมันคือหนวดจริงๆถ้าตามว่าเอามาจากแมลงอ่ะก็ต้องเรียกว่าหนวดใช่ไหมใช่มั้ยเออมันเป็นหนวดใช่มั้ยครับเพราะว่าเอาจากแมลงถูกมั้ยใช่แต่เราเรียกแล้วจริงๆมันคือเขาหรือหนวดที่เราเรียกกันเด็กๆจริงๆผมมาเรียกเขาเรียกเขาใช่มั้ยเออมันก็คือเขานะใช่มั้ยมันคือเขาอ่ะใช่ๆมันมาจากแมลงแต่แมลงมันคือหนวดถูกมั้ยฮะเออมันเลยแบบเอออันนี้ผมก็ไม่รู้อยู่ปึ้งขึ้นมาถ่าโอ้นี่สวยนี่คืออะไรอ่ะนี่ถังป๊อปคอร์นครับโอ้โหไม่เคยเห็นตัวนี้นี่เก่าใช่มั้ยเก่าหรือไม่อันนี้แนมโคอ่ะใช่ครับโอ้สวนสนุกนี้ปิดไปแล้วอันนี้มาจากสวนสนุกถูกไหมใช่ครับใช่แล้วเขาก็ไม่ใช่คือถ้าไปป๊อปคอนถ้าแบบพวกแบบยูนิเวอร์แซลหรือว่าแบบพวกดิสนีย์ก็จะมีแบบเฉพาะของยุคนั้นออกมาถูกไหมฮะใช่ครับใช่แต่นี่ปิดไปแล้วเหรออันนี้ปิดไปแล้วเท่ากับว่าก็ไม่มีอันนี้รีออกมาขายถูกแน่ๆถูกละอันนี้คือของนั้นเลยครับเก็บดีมากอันนี้คือซื้อในสวนสนุกนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่ามาซื้อตามทีหลังอันนี้ซื้อในสวนสนุกครับเพราะผมมีไปที่สวนสนุกนี้สองสามรอบไปเพื่อถังนี้ละหรือเปล่าเพื่อไปซื้อของที่มีเฉพาะในโอ้โหของจริงไปเพื่อซื้ออันนี้เลยนะโหดแท้อันนี้อะไรฮะอันนี้เป็นโคมไฟครับโคมไฟ V1 V2 เหรอครับ1971คุณผู้ชมแต่นั่นจะรีนะนั่นอันนี้รีครับอันนี้ออกตอนครบรอบ50ปีพอดูจากไดเรคชั่นแล้วรู้เลยว่ารีแน่ๆอันนี้ใครฮะคูก้าใช่ไหมคูก้าครับคูก้าคูก้าเท่นะผมว่าเขายังแบบมีความเป็นอันเก่าอันใหม่ผสมอยู่แต่เดอะเบสสำหรับผมก็คือตัวนี้นะซูเปอร์วันนี่ยังรออันนี้อะไรฮะอันนี้ตัวชินไรเดอร์ครับเป็นไรเดอร์ V1 ที่มันรีใหม่อันนี้เป็นงานจับฉลากอิจิบังกุจิอย่าบอกนะว่าคุณเบียร์จับอันนี้ผมซื้อตามซื้อแบบว่าเขาขายครบกล่องเลยใช่ไหม คุณเบียร์บอกกูไม่นั่งจับไปเสียเวลาหรอก โอ้โหอันนี้ตัวโกงเหรอฮะใช่ครับตัวโกงก็เท่เลยอะโอ้นี่งานผ้าใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ครับเป็นซอฟซอฟใช่ไหมโอ้สวยอ่ะเออซอฟใช่ซอฟอันนี้มีแบบเปิดไฟได้กับเปิดไฟไม่ได้อ๋อโอเคโหแต่ท่าเท่มากเลยท่านี้ซิกเนเจอร์ตัวนี้เลยอันนี้มายุคไหนแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจริงๆเฮเซครับเราจะเรียกว่านีโอเฮเซอ๋อมีนีโอเฮเซอีกครับละเอียดเข้าไปอีกมันคืออะไรฮะมันนี่จะเป็นไรเดอร์ดับเบิลทั้ง3ชั้นนี้เป็นของไรเดอร์ดับเบิลดับเบิลหมดเลยครับแล้วก็มาที่ดับเบิลนี่เขาเด่นอะไรฮะดับเบิลจะ เป็น2คนรวมร่างในการแต่งร่างครับโอ้โห2คนรวมร่างแล้วมาทางนี้จะเป็นโอ๊ตละตรงนี้ที่ใช้เหรียญในการแต่งร่างนี่โอ๊ตชื่อว่าโอ๊ตเหรอฮะใช่ครับอืมตอนนั้นตัวโอ๊ตนี่เราเคยซื้อลิขสิทธิ์มาทำออกขนมด้วยใช่ไหมเฮียใช่ตอนโอ๊ตซื้อลิขสิทธิ์มาคือตัวนี้เหรอฮะตัวนี้แหละใช่ครับอ๋อนี่คือโอ๊ตเลยนะแล้วนี่คือรวมเขาเหรออันนี้เป็นร่างที่ไม่มีในซีรีส์ครับพอดีมันเป็นของพิเศษก็เลยซื้อมาทุกลูกอ๋อไม่มีในซีรีส์เลยใช่ครับรู้สึกจะเคยออกเป็นเหรียญพลังโอสใช่ไหมแถมในขนมโอโตริโอโตริอ๋อมีเคยซื้อคอร์สมาด้วยอันนี้คืออันนี้ก็เป็นพวกขนมเขาเรียกว่าแคนดี้ทอยครับของเล่นเกี่ยวโอสนี่คือโอสหมดเลยนะครับโอ้โหต่อฮะนี่ตู้อะไรฮะอันนี้ก็จะเป็นข้างบนก็จะเป็นโฟเซ่ครับไล่มาโฟเซ่นี่คือยุคปลายของนีโอของนีโอใช่ไหมตัวที่2ครับของนี้ตัวที่3ครับตัวที่3ตัวนี้จุดเด่นมันคืออะไรนะเฮียเบียร์อันนี้มันจะใช้สวิตช์ในการแปลงร่างเป็นอวกาศนะครับเกี่ยวชุดอวกาศทีมอวกาศชุดเหมือนยานอวกาศอ๋อหัวเป็นจรวดใช่ไหมโอ้นี่คือหมดเลยเหรอนี่คือยังครับส่วนใหญ่ผมจะแบ่งครึ่งอย่างเงี้ยนี่ครึ่งนึงคือตรงเนี้ยครึ่งนึง2ตัวแล้วก็ครึ่งแบ่งครึ่ง2ตัวโอเคโอเคโอเคอุ๊ยชุดนี้น่ารักจังเลยพวกเข็มขัดแปลงร่างยุคใหม่ๆมันจะใช้เทคโนโลยีผสมเข้าไปด้วยใช่มั้ยมันก็จะมีฟังก์ชันที่หลากหลายขึ้นมากกว่าท
ที่สมัยก่อนที่ว่าแค่หมุนอย่างเดียวมีไฟมีฟงมีไฟใช่ไหมฮะมีมอเตอร์อ่ะใช่ไหมหลังๆน่าจะแบบเล่นได้เยอะขึ้นมีอะไรฝังเข้าไปปุ๊บมาพอมานั่นปุ๊บมันพูดเสียงออกมาตามแต่ละตัวเลยอันนี้คืออันนี้ของวิสาดแล้วครับของซีรีส์วิสาดวิสาดครับอันนี้เป็นตัวลายขายเป็นตัวลายอยู่อ๋อนี่ตัวลายเหรอฮะครับตัวลายโคตรเท่เลยอันนี้คืออันนี้ก็คือพระรองชื่อว่าบีสครับบีสอันนี้บีสนะโอ้โหคุณชมอะไรครับเนี่ยเฮ้ยขนมเหรอขนมครับก็เป็นพรีเซนเตอร์ขนมด้วยเป็นขนมช็อกโกบี้เป็นขนมช็อกโกแลตแล้วก็เคลือบถั่วแถมการ์ดเหรออันนี้เป็นกล่องพิเศษที่ออกมาตอนฉายมูฟวี่ครับโอ้ก็ไปตามเก็บมาที่สุดละอันนี้ก็เป็นแคนดี้ทอยแถมตัวนี้ไปเล่นกับเข็มขัดได้ครับโอ้โหแน่นไปหมดคุณผู้ชมอันนี้อะไรฮะอันนี้เป็นแหวนพิเศษครับแหวนเหรอครับที่ใช้ในการเล่นแต่งล่าแต่เป็นตัวพิเศษเคยเอามาเล่นไหมฮะไม่เคยเอามาเล่นเลย ดูจากสภาพแล้วไม่เคยออกมาโดนแดดโดนลมเลยฮะนิ่งมากโหเก็บดีจริงก่อนจะถึงตู้ผมเห็นอะไรแปลกๆคุณผู้ชมโอ้โหอันนี้คืออะไรฮะอันนี้ตู้ปาจิงโกะครับตู้ปาจิงโกะคุณผู้ชมก็ยังอยู่ในนี้เรายังเหลืออีกไม่รู้กี่ตู้เลยคุณผู้ชมนี่ยังไม่รู้ครึ่งทางแล้วครับพี่สู้ๆ โอ้จริง A few moments later อันนี้หมุนนะฮะอึดแล้วเพลงพร้อมมากเป็นตู้ปาจิงโกะที่มีแมคานิกนะซื้อมาไม่ต้องเล่นนะฮะดูปึ๊บเสียงดังมากอุ๊ยโอ้โหนี่เข็มขัดมีแบบยกขึ้นยกลงข้างล่างด้วยลูกสูบโอ้โหจริงพวกตัวพวกนี้จะสวยกว่านี้อีกอันนี้คือเล่นได้จริงถูกไหมฮะเล่นได้จริงก็เล่นได้จริงอ่ะไหนลองให้ลูกเด้งหน่อยฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวเลยนะนี่ฮะคุณผู้ชมก็ปาจิงโกะนะถ้าใครเบสิกเลยก็คือให้มันพยายามให้มันลงตรงนี้ให้ได้เยอะใช่ไหมฮะพยายามน้ำหนักมือคอนโทรลตรงเนี้ยให้มันลงแล้วมันก็จะพูดไปเรื่อยนะนี่ฮะโกยขึ้นมาแล้วก็บิดหมดเลยครับบิดนะฮะก็หมุนแรงกว่านี้อ๋อใช่ใช่ต้องหมุนเยอะกว่านั้นนะแล้วก็ต้องคลองน้ำหนักมือนะฮะให้มันพอดีอะอย่างตึงอันนี้คือตู้ปีไหนฮะจำได้ไหมอันนี้ตู้นี้ไม่เก่ามากครับถ้าตู้เก่าๆจะเป็นรุ่นอีกใช่เพราะว่าผมดูแล้วมันตู้มันค่อนข้างจะสภาพดีแล้วก็ค่อนข้างจะใหม่อันนี้ก็คือตู้เป็นตู้สล็อตเลยนะก็แบบนี้เป็นแบบอย่างนี้เลยเนาะแล้วก็เหรียญอันนี้โทเค็นเลยเนาะผู้ชมสวยมากเลยฟอนต์ข้างล่างนี่แบบสมบูรณ์มากเลยนะฮะอ่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะผู้ชมให้ผมเริ่มตู้ไหนแล้วกันอ่ะดูตู้เริ่มตู้ไหนอันนี้คืออะไรฮะอันนี้เป็นไก่มูครับไก่มูของไก่มูคือยุคไหนอีกละตัวนี้อันนี้ก็ยังอยู่เฮเซครับคือตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ครับนี่คือไก่มูนะอยู่คู่กับอะไรฮะอยู่อันนี้อยู่กับไดครับไดฟ์ตัวต่อกันไก่มูกับไดฟ์นะฮะไรเดอร์ตัวนี้มาเป็นธีมผลไม้อ๋อเหรอเออใช่ใช่เหมือนทุเรียนแน่นอนใช่ตัวนี้ทุเรียนครับอ๋อเหรอฮะเป็นธีมผลไม้เลยครับแล้วอันนี้กล้วยเหรอนี่กล้วยโอ้โหดูก็รู้เลยถ้าไม่บอกแล้วมีอะไรอีกฮะเนี่ยพวกอุปกรณ์เนี่ยสับปะรดส้มกล้วยเมลอนโอ้กล้วยสับปะรดส้มตัวนี้องุ่นเมลอนองุ่นโอ้โอเคเข้าใจได้อันนี้อะไรฮะอันนี้เป็นเหมือนกับบัตรเชิญงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับของใครฮะออกโปสการ์ดของพระเอกกับนางเอกในเรื่องแต่งจริงหรือแต่งในเรื่องครับอ๋อแต่งในเรื่องอันนี้เหรอครับแล้วนี่คือคือเขาปริ้นออกมาแจกเลยอ๋อโอเคโอ้โหก็ยังเก็บโอ้โหเฮ้ยตึงอันนี้ตึงจริงอันนี้ก็จะเป็นของ Rider Ghost Rider Ghost เหรอนี่ไง Legend Rider Ghost I Concept นี่คืออีกตัวหนึ่งใช่ไหมฮะของยุคนี้นีโอเหมือนกันเหรอใช่ครับGhost นี่เขาจุดเด่นอะไรฮะ
อันนี้เป็นเกี่ยวกับวิญญาณพวกวีรบุรุษต่างๆมาเล่นครับอย่างมิยาโมโตะมุซาชิเอาความสามารถมาเหรอใช่ครับเขาก็คิดคาแรคเตอร์เรื่อยๆเลยนะไอ้แล้วตัวเขียวนี่คืออะไรฮะอันนี้คือไอ้พาเหมือนมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาอันนี้ร่างถ้าร่างเขียวนี้ร่างโรบินฮูดโกสเหมือนกันแต่เป็นโรบินฮูดเหรอใช่ครับก็ตามชื่อเลยว่าผีนะเอาวิญญาณโรบินฮูดมาแปลงร่างอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตัวนี้เป็นตัวที่ผมเคยเห็นนะเพราะผมว่ามันเหมือนนารูโตะชื่ออะไรฮะเอ็กเซดเอ็กเซดเหรอฮะครับใช่ครับแปลงร่างมันเกี่ยวกับพวกเกมยุคเก่าๆอะไรเงี้ยครับอ๋อเหรอตัวนี้พี่เบียร์แนะนำให้ลูกผมดูอ๋อเหรอฮะปรากฏว่าเสียตังค่าเข็มขัดไปเยอะเลยเออใช่เข็มขัดเขาจะแบบว่าโอ้วินเชนนี่น่ารักมากทันทับช็อกเกอร์ครับเออเออใช่ใช่เพราะมีเข้ามาถึงแบบโอ้แต่เวทีเฟี้ยวมากเลยอ่ะนี่ทำแบบว่าร้านไหนแบบอยากหาดีไซน์นี้ได้เลยนะสวยมากชิ้นนี้เหมือนจะเป็นของเล่นจากญี่ปุ่นป่ะเฮียเบียร์ไม่เวทีสั่งทำต่างหากเลยฮะเดี๋ยวนะฮะไอ้รูปเนี้ยมันคืออะไรฮะไรเดอร์ทั้งหมดครับที่มีทั้งหมดมาตอนนี้ชิป เป็นร้อยกี่ร้อยวะนะ ทั้งหมดเลยเหรอฮะรูปเนี้ยออฟฟิเชียลเหรอใช่ครับถึงปีที่แล้วนะยังไม่รวมปีนี้โอ้หุ้ยเยอะเกินไปแล้วอ่ะนี่ถ้าสัปปะหลาดเจอน่าจะหนาวโอ้โหสัปปะหลาดหนาวฮะเจอขนาดนี้แล้วนี่อะไรฮะนี่ฮะอันนี้เป็นเข็มกัดเข็มกัดอะไรฮะมาร์คไรเดอร์ไรเดอร์หมดเลยเหรอเป็นหัวเหรออันนี้เป็นของตอนที่น่าจะครบรอบ10ปี anniversary 10 from อ๋อยุคใหม่แล้วก็จะมีฝั่งนี้จะเป็นครบรอบของ40ปีอ๋อนี่คือยุคเก่าครับนี่ตอนที่40ปีอะไรเนี่ยครบเลยเนี่ย V1 ไล่มายาวเลยเนี่ยคาเมราเดอร์เนี่ยอย่างอันนี้จะเป็นซองไก่ทอดที่รอสันเหรอฮะซองไก่ทอดเลยนะครับโอ้โหที่แบบทิ้งอ่ะซื้อทิ้งกันอ่ะแล้วเขาก็ให้แม่จิ้มไก่มาด้วยเป็นรูปไรเดอร์เขายังมีอ่ะตึงจริงๆอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยโอ้โหมังกรนี่คืออะไรฮะตัวริวคิอ่ะครับที่คู่กับเมื่อกี้ที่เป็นข่าวใช่ไหมริวคิฮะแล้วมังกรนี่คืออาวุธเขาเหรอเป็นมอนสเตอร์ที่ทำสัญญากันครับแล้วก็มาแบบใช้พลังจานรองก็เป็นโลโก้ของไรเดอร์ใช่ไหมฮะของเขาใช่ครับโอ้อันนี้คือกล่องแดงอะไรฮะเนี่ยกล่องขนมเปี๊ยะนี่เป็นกล่องสเปเชียลบ็อกซ์แล้วก็ข้างในจะมีของให้เล่นแปลงร่างแล้วก็มีพวกหลายๆอย่างครับปนๆกันโอ้โหอันนี้ตัวอะไรฮะอันนี้ GO ครับ GO เหรอครับความสามารถคืออันนี้เอาพลังรุ่นพี่มาละครบอีก10ปีอ๋อมีเอาพลังรุ่นพี่ที่ย้อนหลังไปมาใช้ได้ใช่ครับอ๋อเอ๊ะไปซ้ำกับตัวไหนนะตัวนั้น10ปีใช่ไหมครับแล้วพอเราจะนีโอเฮเซจากนีโอเฮเซอีก10ปีอีก10ปีก็มาทำอีกรอบหนึ่งอ๋อโอเคมันก็เหมือนกับห่างๆมาแล้วก็เอากลับมาได้ตัวโกงมั้ยเนี่ยอันนี้ตัวโกงครับใช่ไหมฮะตัวโกงแม่งโคตรเท่เลยโอ้โหดูเป็นเจนเลยนะเอ้ยอันนี้เหมือนอเมซอนเลยใช่ครับเพราะตอนนั้น เรื่องอเมซอนนี้ฉายพอดีอเมซอนตัวชุดลีนะครับเป็นสีแดงครับโอ้อันนี้ชื่ออะไรฮะอันนี้ของ Rider Bill ครับ Bill ของแปลงร่าง Rider Bill มาตัวหนึ่งนะฮะยังไม่หมดทุกท่านนี่มาเลวะแล้วครับนี่ยุคสุดท้ายละยุคอายุล่าสุดยุคล่าสุดไม่ใช่ยุคสุดท้ายยุคล่าสุดเลวะครับตัวไหนตัวแรกฮะของเลวะตัวนี้ครับนี่คือสีโลวันใช่ไหมครับอันนี้เท่อันนี้จัดวัตเท่และข้างนี่คืออะไรอันนี้เซเบอร์ครับตัวถัดจากซีโร่วันเซเบอร์ฮะคู่กันเลย1กับ2พระเอกเหรอเนี่ยใช่ครับความสามารถของซีโร่วันคืออะไรฮะเหมือนกับเอาตลับตัวนี้ครับมาแปลงร่างเป็นอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีโอ้และตัวเซเบอร์อ่ะเซเบอร์จะเป็นเกี่ยวกับเหมือนนักดาบต่อสู้กับชื่อก็บอกแล้วนักดาบนะฮะเซเบอร์ดาบเซเบอร์อันนี้จะเป็นของใหม่ๆแล้วถูกไหมปีใหม่ๆแล้วถูกไหมใช่ก็ซื้อง่ายหน่อยนะอันนี้หาให้เจอพอที่เหลือก็แบกกลับมาโอ้ข้างบนละอันนี้ก็ของเซเบอร์ครับเซเบอร์หมดเลยอ่ะถัดมาฮะอันนี้จะเป็นรีไวท์รีไวท์เหรอใช่ครับจะเป็นไรเดอร์คู่หูกันทีมเกี่ยวกับพวกไดโนเสาร์พวกสัตว์อะไรพวกนี้ครับอันนี้เหรออ่าจะเป็นตัวนี้ครับมีรีไวท์นะแล้วตัวนี้มีตัวไหนคู่กับเขาฮะมันจะมีคู่กันก็คือตัวนี้ที่ชื่อว่าอันนี้ชื่อไวท์เอาไวท์คือตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่สองตัวคู่หูกัน
ประมาณนี้จะเป็นกีดแล้วครับตรงนี้เป็นไรเดอร์กีดกีดตัวนี้ครับตัวนี้คือกีดใช่ไหมฮะใช่ครับกีดตัวนี้ตอนนี้กำลังฉายอยู่ที่เมืองไทยอ๋อโอเคนี่ฉายอยู่เลยพี่ยุทธก็ชอบนะกีดสิกีดกีดสิกีดกีดสิไม่ใช่ละคนละอันนะอันนี้คืออันนี้คือของพิเศษครับที่เป็นรางวัลส่งชิงโชคแล้วคุณเบียร์ส่งมาเหรอไปซื้อต่อเขาซื้อต่อเลยนะไม่มีเวลาส่งขนาดนั้นนะฮะตัวนี้ของเก่าเหรออันนี้ตัวล่าสุดครับที่ญี่ปุ่นที่เพิ่งออกชื่อยังไม่จบชื่อตอนนี้ชื่อก็อดชาร์ดโอ้โหนี่คือตัวล่าสุดเลยนะครับอัปเดตปี2024เลยนะครับก็อดชาร์ดคือฉายที่ญี่ปุ่นตอนนี้ล่าสุดเลยครับจุดเด่นก็คืออะไรฮะอันนี้จะใช้การ์ดครับในการแปลงร่างแล้วก็เหมือนกับเลี้ยงมอนสเตอร์มีมอนสเตอร์มาเป็นการ์ดแล้วแปลงร่างคุณเบียร์ยังดูอยู่มั้ยก็ช้ายังดูอยู่มั้ยดูอยู่ในเรื่องเขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะมั้ยฮะก็กับยุคก่อนๆที่ผ่านมาก็จะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับในเรื่องอุ๊ยคุณผู้ชมอยู่ๆก็ช็อตฟิลมาตู้เก่าเฉยเลยอันนี้คืออะไรฮะอันนี้ของเกี่ยวกับพวกเพลงอ๋อเหรออันนี้เป็นมินิซีดีอุ๊ยวันนี้โหดอันนี้โหดมินิซีดีเหรอฮะครับข้างในเป็นแผ่นซีดีเหรอแผ่นเล็กๆอ๋อโอเคก็เล่นกับเครื่องปกติได้แหละใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวนี้จะหาเครื่องเล่นซีดีก็ยากเป็นเพลงเหรอเป็นเพลงครับโอ้โหดูดิแล้วก็มีแผ่นเสียงเทปเทปนะฮะอันนี้เทปเพลงเหรอฮะครับนี่มาจากยุค90จริงโอ้โหนี่โหดจริงฮะเทปเพลงโอ้โหที่ญี่ปุ่นแต่ก่อนเขาจะออกเป็นเทปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในหนังสือเนี่ยแล้วก็จะมีสมุดเพลงให้เด็กดูโอ้โหเดี๋ยวผมขอดูไอ้ปกนิดหน่อยนะชอบแผ่นเสียงมากสวยมากเลยคุณผู้ชมดูโทษนะฮะขอหยิบนี้มาดูหน่อยนะฮะไวนิลใช่ไหมฮะครับคุณผู้ชมดูปกดิว้าวอย่างตึงอ่ะโอ้รู้เลยซื้อที่ไหนมันดาราเกะนะฮะแหล่งรวมของดีนากาโนะบอร์ดเวย์ใช่ไหมฮะของจะตรงนั้นเยอะอยู่ใช่ครับซุปสวยมากเท่โคตรโอ้โหดูรถอย่างสวยเจอรีบหยิบเลยฮะอันนี้คืออะไรฮะ50ปีเหรออันนี้กล่องบล็อกเกี่ยวกับเพลงอะครับครบรอบ50ปีจะมีเข็มกลัดเป็นรูปอ๋อเข็มกลัดปกแผ่นเสียงสมัยก่อนแล้วข้างในก็จะเป็นCD เพลงอันนี้ได้มาที่ Edition 9860นะฮะเกือบหมื่นนะฮะแล้วก็นี่คือหน้าปกหมดเลยเนาะครับหน้าปกถ้าเป็นยุคหลังๆจะเป็นหน้าปก CD อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าล้ำค่ามากแต่ละอันสวยมากเลยนะคือถ้าออกมาก็เป็นเข็มกลัดถูกไหมฮะใช่ครับโอ้ตัวนี้ยอมตัวนี้โหดตัวนี้ชอบถุงอะไรครับเนี่ยนี่กาแฟครับกาแฟเป็นมดเหรอแล้วเคยกินไหมฮะไม่เคยครับไม่กินด้วยกี่ปีละอันนี้เพิ่งออกไม่นานครับกาแฟตอนครบรอบ50ปีเขาออกกาแฟมาไม่สนใจว่าสูตรไหนขอแค่มีมดแปะอยู่ใช่ไหมฮะเอาแล้วไม่รู้เลยขั้วเข้มขั้วอ่อน อาราบิก้าหรือว่าไม่สนชะมดอะไรไม่สนอันนี้คืออะไรฮะทำไมเยอะอันนี้เป็นแผ่นไอ้งานอะคริลิกครับญี่ปุ่นเหรอฮะใช่ครับอุ้ยออฟฟิเชียลเลยเนาะแผ่นแข็งที่มันตั้งถูกไหมฮะเราต้องดึงออกมาถูกไหมแล้วก็ตั้งเป็นดิสเพลย์ถูกไหมแต่ว่าอันนี้คือเราไม่แกะเลยเอาอยู่ในแพ็คแบบนี้เลยเป็นมดออกมาอีกแล้วอันนี้คือม้าแบบเดี๋ยวนะฮะโอ้โหตัวโปรดผมเนี่ยสวยมากคุณผู้ชมถ้าตั้งคงอลังการอยู่นะถ้าออกมาดึงแล้วตั้งอะเนอะแต่มันก็ใส่กลับไปไม่ได้แล้วเนอะมีครบทุกตัวเลยไหมฮะโอ้ยอันนี้ผมซื้อประมาณโชวะแค่โชวะครับอ๋อซื้อแค่งานเก่าเลยผู้ชมดูดิโหดมากอ่ะมาถึงตู้มุมอีกแล้วบันไดนามโคกล่องใหญ่อันนี้เป็นรวมซองขนมอะครับโอ้โหรวมจริงๆฮะซื้อแบบโกยอะใช้คำว่าโกยเลยดีกว่าไม่ใช่หยิบอะเก็บมาจากหลายๆปีครับที่ไปญี่ปุ่นมาไม่กินใช่ไหมหรือซื้อกินก็กินบ้างกินบ้างใช่ไหมกินบ้างเก็บบ้างผู้ชมแต่ดูตู้ขึ้นมาผู้ชมกองทับเติมงานกาชาปองเดี๋ยวนะฮะอันนี้คือไปหมุนเหรอใช่ครับพระเจ้าคุณหมุนหมดตู้เลยปะเนี่ยมีหมุนบ้างแล้วก็ซื้อคนที่ขายครบชุดบ้างอะไรเงี้ยอันนี้มันกี่ชุดอะไรจำได้ไหมฮะว่ามันกี่ตู้กี่อะไรเยอะมากเลยครับช่วงนั้นออกมาทุกเดือนคือไปคือไอ้ไปส่วนตัวคือไปดูการตลาดไปหาข้อมูลของขนมอะไรอยู่แล้วถูกไหมฮะครับก็เลยหาโอกาสเดินนู่นนี่ก็คือซื้อเก็บกลับมาเรื่อยๆโอ้คุณชมระดับกินเน็ตบุ๊กนะฮะนี่คือต้องนั่งนับตู้นี้น่าจะมีประมาณเป็นหลักพันตัวเนอะ
น่าจะหลายร้อยตรงนี้ยังไม่ได้นับเข้ากินเด็ดบุ๊กเลยโอเคยังไม่นับนะฮะเข้าใจแล้วฮะคงไม่นับหรอกผมก็ไม่นับอะข้างบนก็คือพวกเดี๋ยวนะฮะอันนี้แผ่นวิดีโอซีดีวิดีโอดีวีดีอะครับโอ้โหวิดีโอฮะวิดีโอเลยนะเนี่ยของสแควร์ใช่ไหมใช่ครับเออเนี่ยข้างบนโลโก้ใช่เลยอะวิดีโอสแควร์ของแท้อะไรนะห้ามทำซ้ำดัดแปลงแก้ไขอันนี้ซื้อแต่ยุคนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าไปซื้อตามใช่ครับซื้อตั้งแต่ยุคนั้นเลยครับอ๋อเหรออุ้ยไปซื้อทุกอาทิตย์ไม่เช่านะใช้ซื้อแต่เรื่องอื่นเช่าไหมครับเรื่องอื่นเช่าโอ้แต่มดซื้อฮะนี่ของจริงเอาคุณผู้ชมมาถึงความโหดร้ายของตู้นี้ละตู้นี้ผมเห็นความรังสีความโหดร้ายแล้วอันนี้คืออะไรฮะอันนี้ลายเซ็นนักแสดงครับว้าวเดี๋ยวนะฮะมันเป็นเซ็ตหรอหรืออะไรฮะจะออกมาเรื่อยๆครับทีละตัวทีละตัวเดี๋ยวนะตัวไหนเก่าสุดอ่ะก็ตั้งแต่ V1 เลยครับเนี่ยครับ V1มี V1 เก่า V1 V2ลายเซ็นนี่คือเหมือนว่าเขาก็นั่งเซ็นเป็นหลายๆอันแล้วออกมาขายอย่างเงี้ยเหรอครับหรือว่ายังไงครับเขาจะผลิตอันนี้จะผลิต200 300ชิ้นอะไรครับเป็นออฟฟิเชียลแต่เซ็นอ่ะเซ็นจริงๆเลยครับไม่ใช่ปริ้นถูกไหมไม่ใช่ครับปากกาเซ็นจริงๆนะครับเอ๊ะตอนนี้โทษทีฮะนักแสดงมดตอนนี้เขายังอยู่กันใช่ไหมฮะมีบางคนเสียชีวิตแล้วครับอ๋อเช่นมีอะไรตอนนี้ก็มี V4แล้วก็สตองเกอร์ V7 เนี่ยครับเพิ่งเสียไปสัก5ปีอ๋อแต่ V1 V2 ยังอยู่เหรออยู่ครับอ๋อโอเคโอ้โหนี่ครบยังฮะครบทุก V ป่ะในของการเก่าอันนี้ V4 ไม่มีครับเพราะว่าแกเสียก่อนที่จะชุดนี้จะออกนานแกเสียเร็วมากก็คือ V นี้ป่ะนี่ V5 ครับอ๋อนี่ V5 V4 ไม่มีอ๋อ V4 ไม่มีเลยครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นลายเซ็นของตัวร้ายขวามือนี้จะลายเซ็นตัวร้ายโอ้ได้ด้วยนะฮะครับที่ญี่ปุ่นเขามาขายอืมอุ๊ยอันนี้สวยอะอันนี้ทำไมกรอบอลังการกว่าเพื่อนเลยอะอันนี้กรอบพร้อมรถมาใส่เออทำไมดูดีกว่าเพื่อนเลยอันนี้ V อะไรฮะ V1 1ใช่ไหมครับลายเซ็น V1 แบบเออลายเซ็นเขาเหมือนเดิมจริงว่ะผู้ชมลายเซ็นเขาเหมือนตัวมนุษย์เลยอะเหมือนมดเลยอะข้างบนมันก็เหมือนเดิมนะผมดูละโทษนะฮะอันนี้ต้องประมูลไหมหรือว่าอันนี้ผมจองทันบ้างประมูลบ้างถ้าไม่ทันก็ราคาก็จะขึ้นค่อนข้างเยอะโอ้โหแล้วก็จะเป็น Amazon แล้วเนี่ย Stalker ที่ว่าแกเสียชีวิตแล้วอ๋อคนนี้เลยนะครับลายเซ็นสวยมากนี่ Amazon นะโอ้โหเออเขาก็แคสคาแรคเตอร์พระเอกก็หน้าคล้าย Amazon เหมือนกันเท่มาก Amazon นี่ตัวหลุดโลกเลยประหลาดกว่าเพื่อนเลยนะฮะอันนี้ก็อ้าวมี2อ่ะเดี๋ยวฮะมี2ชุดเลยอ่ะฮะเพิ่งเห็นเป็นกรอบเงินกับกรอบทองครับกรอบเงินกับกรอบทองอีกนะฮะเดี๋ยวนะฮะอันนี้กรอบทองต่างกันยังไงฮะก็ตรงกรอบแล้วก็ลายเซ็นจะเซ็นด้วยปากกาดำกับปากกาทองอันนี้สีทองนะฮะอันนี้เงินอันนี้ทองนะฮะคือแค่นั้นเลยครับอันไหนแพงกันหรือเท่ากันทองแพงกว่าทองแพงกว่านะฮะโอ้แหมการตลาดอันนี้คือของ Rider Black กับ RXก็เหมือนกันเป็นลายเซ็นทั้งคู่เหมือนกันทั้งหมดเหมือนกันโอ้ยสมวันด้วยโอ้ก็ขาดไป V เดียว V4 ใช่ครับก็ไม่สามารถจะหาได้ถูกไหมครับเพราะว่าท่านเสียไปแล้วอันนี้น่ารักอ่ะอะไรอันนี้อะไรฮะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ลายเซ็นของ ZO ครับ ZO อ๋อคือตัวใหม่อันนี้คือตัวใหม่แล้วนี่ริวคิไฟโอ๊ตอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือซีรีส์โอ้โหถ้าคุณเบียร์จะเก็บไปครบแล้วก็ที่ยืนอยู่เมื่อกี้ก็เป็นกี่ร้อยคนก็ต้องเป็นกรอบเลยนะอันนี้เท่าที่ออกมาครับขอพี่ชิวอ๋อตอนนี้เท่าที่ออกมาก็ตามเก็บทุกคนอ่ะครับเข็มกัดเหรอฮะนี่เข็มกัดน่ารักอ่ะเข็มกัดน่ารักมากนะฮะดูห้องตอนนี้เราพูดมาเนี่ยตรงกลางยังไม่ได้พูดนะตรงกลางนี่อีกนะอันนี้อะไรฮะอ่ะไหนไหนไล่ตรงกลางหน่อยแล้วกันตรงอันนี้เป็นพวกขวดน้ำมีข้างหน้าจะเป็นของไทยด้านหลังจะเป็นของญี่ปุ่นครับอ๋อของไทยก็ออฟฟิเชียลเลยใช่ไหมฮะใช่ครับของไทยเป็นของอะไรฮะน้ำอะไรฮะเปล่าเลยครับอันนี้เป็นน้ำอ๋อน้ำเปล่าเลยเหรอครับหุ้ยน้ำเปล่าขวดอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยนึกไม่ออกมันประมาณปีอะไรจำได้ไหมฮะพอสองได้ไหมน่าจะประมาณ10ปีอะครับ10ปีแล้วอะครับเป็นน้ำเปล่าเลยนะครับแล้วก็มีน้ำเปล่าด้านหลังขวดด้านหลังนี่จะขายที่เวเนเซียหัวหินโอ้โหผู้ชมดูดิเก็บจนแบบว่าไม่ได้เปิดอะถูกไหมจนลมมันแบบมันบีบแล้วอะความกดอะความกดอะโทยะไลเดอร์นี่เป็นน้ำผลไม้แต่ชุดนี้จะเป็นชุดที่ไม่ได้ใส่น้ำผลไม้มีแต่ไข่แต่กระป๋องเปล่าอ๋อก็มีขายให้ด้วยสำหรับเก็บสะสมครับเข้าทางเลย
ดีมากนี่เขาแบบโอ้โหอันนี้เป็นตัวเล็กตัวน้อยนะฮะนี่เกี่ยวกับพวก SIC ครับ SIC คือ SIC คืองานชุดหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับจะเป็นตัวไรเดอร์ที่หน้าตาโหดๆหน่อยตัวใสจะเป็นตัวพิเศษในงานตัวใสขาวจะหายากสุดโอ้อันนี้สวยนะอันนี้มาแบบมีแบบเอฟเฟกต์อันนี้คือนี่ก็งาน SIC หมดเลยครับทั้งแถบตัวเล็กนะชั้นนี้จะเป็นชั้น SIC ทั้งชั้นเลยทั้งตัวเล็กตัวใหญ่อยู่ด้านหลังอย่างสวยมาร์คไรเดอร์อันนี้ตอนโดนจับเหรอครับใช่ครับตอนแรกที่แบบว่าแปลงร่างแล้วออกนั่นออกมาพอเห็นงานกล่องสมบูรณ์นี่คุณผู้ชมมันดูเพลินนะอันนี้คือแคนดี้ทอยครับงาน HTM งานใหม่ถูกไหมฮะก็จริงๆก็20ปีได้แล้วนะผมว่า20ปีเนาะตึงๆอยู่ข้างบนคืออะไรฮะข้างบนเป็นหัวมดงานจับฉลากครับแต่ถ้าจะมีหัวพิเศษด้วยอย่างหัวอันนี้จะเป็นงานจับรางวัลอีกทีนึงอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวว่าหัวเนี้ยจะเป็นงานจับรางวัลอันนี้จับรางวัลอีกทีครับจะมี100ชิ้น150ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยครับโอ้โหก็ได้มานะอันนี้ก็ต่อเรื่องมานี่ก็ครับอันนี้ก็เป็นพวกรางวัลหมดเลยที่มี100 150ชิ้น200ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับด้านหลังนะครับโอ้โหอันนี้ก็ SIC เหรอฮะใช่ไหมครับใช่ SICเขาทำดีนะรายละเอียดเขาผมว่าเขาคลิปดีนะรายละเอียดเก็บดีมากเลยโอ้โหตู้นี้ก็ต่อเนื่องมานะฮะอันนี้ก็เป็นแบบอะไร Real Pra Hero Series พวกนี้เขาเรียกกันพาป่ะฮะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวคนละอันใช่ไหมคนละกันกันพาเป็นพวกของกันดั้มอ๋อกันดั้มเลยคนละอันเลยนี่งานผ้านะตัวนี้ก็ไม่หาไม่ง่ายนะครับวิ่งงานผ้าเลยอ่ะงานเก่าอ่ะโอ้ดูแบบ proportion ยังแบบว่าแปลกๆเลยอุ้ยอันนี้อะไรฮะอะคริลิกอันนี้เป็นคริสตัลครับคริสตัลเลยนะครับเป็นมัดแดงที่ทำจากคริสตัลผลิตจำนวนจำกัดไม่ใช่ชวาลอฟใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับโอเคถ้าไปคอร์กับชวาลอฟนี่ตัวหนึ่งน่าเป็นแสนนะฮะนี่ผลิต300ตัวโอ้โหเนื่องในอะไรพอจำได้ไหมฮะเป็นงานของฮ่องกงครับก็ซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วก็ไปทำเป็นคริสตัลเฮ้ยแรงล่างนี่เลยมันเล็กๆขนาดนี้ฮะเป็นงานไมโครครับเป็นงานจิ๋วตอนนั้นเขาเคลมว่าเป็นงานจิ๋วที่เพ้นสีได้สวยที่สุดผู้ชมนี่เล็กแบบเท่าเล็บเลยนะดูดิเล็กมากโอ้โหนี่ครบไหมฮะครบครับก็ครบด้วยนะฮะเดี๋ยวนะฮะเล็กจริงๆฮะขอจับสักตัวนึงนะฮะเล็กแบบหายก็ไม่รู้เรื่องเลยอะเล็กจัดเลยอะโหแต่งานคริสตัลสวยจริงคุณผู้ชมแบบก็ครบ3ตัวเลยเหมือนกันครับหุยอันนี้อะไรฮะอันนี้งานจัมโบ้แมชชีนโทษนะครับจัมโบ้อะฮะครับหุยงานเก่ามากเลยใช่ไหมฮะใช่ครับมือผมนะดูดิงาน50ปีแล้วครับกล่องด้วยเหรอใช่ครับโอ้โหอันนี้ไปเจอที่ไหนจำได้มั้ยฮะV3 นี้ซื้อใน eBay เมื่อหลาย10ปีแล้วครับโอ้โหดูดิแต่ถ้าตัวในกล่องจะสมบูรณ์กว่านี้ตัวนี้อ่ะฮะใช่นี่มันมี2ตัวเหรอ V3 มี2ตัวตัวนี้มีตัวเดียวตัวนี้มีตัวเดียว V5 จะหายากกว่าโอ้โหชามชามแก๊งอันนั้นเนี่ยแก๊งเลยนะ wow. ซึ่งก็เก็บมาตรงนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะฮะแล้วก็โอ้โหเป็นกระตักเลยคุณผู้ชมตัวโกงเหรอนี่เป็นงานซอฟที่ของ Medicom นะครับ Medicom นะฮะถ้าใครตามจะรู้ว่า Medicom นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องของรายละเอียดดีนะฮะสวยมากเลยพอจำชื่อได้ไหมครับคุณเบียร์ตัวพวกตัวโกงเนี่ยจำไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะมันก็จะพูดแค่ว่าปีศาจเต่าปีศาจอะไรอย่างเงี้ยคนไทยเขาพากประมาณนั้นใช่ไหมเขาไม่ได้บอกว่าเอาชื่อมาโดยตรงนะโอ้โหอันนี้แก๊งไหนฮะเนี่ยนี่เป็นงานซอฟตัวใหญ่อยู่นะฮะตัวแบบประมาณนี้
จะมีตัวนี้ที่ว่ามีแค่50ตัวที่สำหรับเป็นชิงรางวัลผู้โชคดีในโลกเหรอครับมี50ตัวมันคือตัวอะไรฮะมันจะเป็น G4 สีพิเศษนะครับสีใสดำเราได้มาได้ยังไงมี50ตัวอันนี้ประมูลประมูลมาเลยใช่ครับแสดงว่าตัวนี้มี50ตัวในโลกเหรอครับโหโหดจริงๆเฮ้ยนี่ก็หัวพิเศษอันนี้ไม่ใช่หยกใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ตัวนี้ตัวเรืองแสงอะเวลาปิดไฟอ๋อก็ยังดาร์กด้วยเนี่ยผมชอบอย่างเงี้ยน่ารักตัวมันป้อมๆดีนี่ V1 V2 เลยใช่ไหมอันนี้ชินไรเดอร์ครับอ่ะไม่ใช่อีกอันนี้ก็มีคอมทอยนะโอ้โหสวยจังอันนี้เป็นเมาส์ฮะเมาส์คอมเหรอใช่ครับใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับนี่เมาส์คอมเหรอคุณชอบมึงเบียร์นี่ผมมือเข้าไม่ได้นะคุณชมแต่ใหญ่มากนะใหญ่ประมาณแบบเกือบลูกตะกร้อเลยนะแล้วเคยใช้จริงไหมฮะไม่เคยครับอันนี้ไม่เคยอุ้ยแล้วโอ้โหนั้นยังใหญ่อะเมาส์หมดเลยเหรอครับไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้โอ้โหราคาแบบตอนที่ซื้อมาราคาน่ารักจังเลยอะ1,320เยนเงี้ยคุณชมถ้ามาตอนนี้ก็ตายหุ่นยังน่ารักเลยอะอันนี้คือเซตไหนฮะเนี่ยเซตนี้มันนี่ของ Medicom ต่อเนื่องเลยครับชุดนี้น่าจะมีผมว่าน่าจะออกมาหลายร้อยตัวแล้วครับโอ้น่ารักเลยนะฮะตัวนี้น่ารักมากเลยหัวโตเนอะครับแล้วจะมีไซส์มันจะมีไซส์ M ไซส์ M ก็คือตัวเล็กลงมาแล้วก็มีไซส์จัมโบ้นี่ไซส์ M นะจัมโบ้เป็นไซส์นี้นะมีมุมอีกโอ้นี่ยามมานี่นะฮะเออเนี่ยตัวนี้น่ารักเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นงานเก่ามั้ยฮะอันนี้ไม่เก่ามากครับแพงมั้ยอันนี้ราคาอันนี้พวกนี้แพงมั้ยก็ประมาณตัวละ 8-9,000บาทเหรอฮะครับโอ้โหตัวละ 8-9,000 บาทก็ถือว่าไม่เก่ามากนะแต่ว่าความหายากถือว่าระดับไหนยากเหมือนกันครับยากเลยใช่ไหมสภาพนี้นี่คือยากเลยในห่ออย่างนี้ถูกไหมฮะครับไซส์ไหนโหดสุดไซส์จัมโบ้เนี่ยอ๋อไซส์จัมโบ้นี่หายากสุดสภาพสมบูรณ์แบบนี้ด้วยใช่ไหมครับไอ้พวกนี้พอหาได้โอ้โหผู้ชมแต่ผมไม่เคยเห็นเลยว่ะบอกตรงว่าไม่เคยเห็นเดี๋ยวนะฮะคุณเบียร์ผมเพิ่งสังเกตเห็นรถอะไรฮะเนี่ยอันนี้เป็นรถเด็กเล่นนะครับเราเดินผ่านมันไม่เห็นนะคุณผู้ชมตรงนี้รถอะไรฮะนี่รถของ Rider Fight ของ Kuga Akito นี่คือรถที่เด็กเล็กๆก็นั่งจริงๆใช่ครับแต่มันดีไซน์เป็นแบบในเรื่องมดแล้วฮะครับโอ้โหอ๋อมีไฟขอบคุณฮะโอ้โหมีไฟด้วยอันนี้คือมือ2แน่นอนอันนี้มือ2ครับตามมือหนึ่งไม่เจอแต่นี่มือหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ใช่มือสองแต่มีตัวนี้มือหนึ่งรถซุปเปอร์วันงั้นกองอันนี้เด็กขี่จริงใช่ไหมเด็กเล็กๆเลยเนาะครับยุค80เขาออกประมาณคันเท่านี้เองโอ้โหใช่คันเล็กจริงแต่ว่าดีไซน์มันตรงเลยใช่ไหมฮะอันนี้หัวอะไรฮะนี่หัวมีเจอที่เมืองไทยเนี่ยครับอ๋องานไทยเหรอไม่แน่ใจงานเหมือนกันว่าสีไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เก้าอี้เด็กก็เอาครับอันนี้เก้าอี้เด็กของญี่ปุ่นผู้ชมฮะข้างบนนี่อย่างโหดอันนี้คืองานเรซินนี่ใหญ่มากเลยผู้ชมดูมือผมเทียบเบลเลอร์เลยดูดิคืออันนี้ได้มาได้ไงฮะอันนี้ก็สั่งจองเอาครับจองอันนี้ยังไม่ได้เก่ามากสองตัวนี้มีที่มาครับตอนเนื่องจากว่าทางโตเอะบริษัทโตเอะคอมพานีเนี่ยมาเยี่ยมทางโอเดนย่ามิวเซียมครับแล้วพอเห็นปุ๊บแล้วทางโตเอะเนี่ยก็ประทับใจมากๆเลยว่าเรามีมดแดงเยอะมากๆครับก็เลยพอเขากลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ส่งสองตัวนี้มาให้เราครับเขาบอกว่าอยากจะให้สองตัวนี้มาเก็บรักษาอยู่ที่โอเดนย่ามิวเซียมส่งนี้มาให้เลยครับไม่เสียตรงเสียตังอะไรส่งด้วยความปรารถนาเลยใช่ว่าแบบว่าของดีกล่องกล่องใหญ่มากฮะตอนมานี่ก็ทุลักทุเลเหมือนกันตอนยกเข้ามาเพราะว่ากล่องเขาใหญ่มากๆความรู้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าที่นี่รับการพรูฟแบบจากญี่ปุ่นเลยอันนี้คืออันนี้ก็เป็นพวกงานเรซินอะไรพวกนี้ครับญี่ปุ่นเหรออันนี้เป็นลำโพงบลูทูธมีลายเซ็นเลเดอร์แบ็กอยู่ที่หน้าอกลายเซ็นจริงครับลำโพงบลูทูธเลยครับเคยฟังเสียงไหมไม่เคยครับไม่เคยซิงค์เลยครับและข้างหลังนี่ยังไงอันนี้ก็เป็นงานเรซิน V1 ฮะ V1 กับ V2 ต่างกันตรงไหนฮะ V1 จะมี2ถุงมือสีเงิน V2 จะถุงมือสีแดงอ๋อดูถุงมือครับแต่ข้างนอกอ่ะแทบจะเหมือนกันหมดเลยถูกไหมฮะก็มีเส้นขีด
V1 จะ2ขีดตรงไหนอะเส้นขีดเส้นขีดขาวเนี่ยอ๋อขีดขาวที่แขนเสื้อเนี่ยเหรอครับแต่ผ้าสีแดงเหมือนกันห้อยคอเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันอ๋อจะของ V1 2ขีดใช่แล้ว V2 อ่ะขีดเดียวเอ้าทำไม V1 ไม่ขีดเดียววะกางเกงด้วยป่ะกางเกงด้วยอ๋อเหรอ V1 ขีด V1 2ขีด V2 ขีดเดียวโอเคโอเคผมได้จำไว้ฮะเพราะดูงงมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้1กับ2ป่ะเฮ้ยตาสีชมพูตาสีแดงคืออะไรอ่ะทำไมต่างกันอ่ะ V1 V2 ครับอ๋อตาสีคนละสีด้วยเหรอฮะอันนี้เป็นโจชินไรเดอร์อ๋อไม่ใช่ยุคนั้นแบบบีก่อก็มาคอสกับมดด้วยครับเดี๋ยวนะฮะแล้วข้างล่างประกบนี่คือตรงตัวกันเลยป่ะไม่ตรงครับอ๋อไม่เกี่ยวนะข้างล่างเหมือนจะหายากเฮ้ยถอดหมวกได้ด้วยเหรออุ้ยอันนี้คือเป็นตัวสำหรับที่สำหรับเขาถอดให้ดูเป็นข้างในแบบนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้หน้าเหมือนไหมฮะก็ผมว่าก็ใกล้เคียงนะแต่ไม่เหมือนแต่ยังไม่เป๊ะไม่เป๊ะใช่ไหมแต่กล่องหลังเลยแบบดูอาร์ตดิเก่าจริงอ่ะอันนี้คือแบบิกนะก็ยังเก็บอยู่มันครบทุกตัวไหมฮะแบบิกเท่าที่ออกมาของไรเดอร์ครับก็ตัวยุคเก่านะครับโชวะมือใครอันนี้ผมลืมถามอันนี้มือของผู้ช่วยในโอ๊ตนะครับโอ้โหผู้ชมตรงนี้ก็สารพัดสารเพฮะเท่าที่จะนึกออกผู้ชมตัวเล็กตัวน้อยซอฟต่างๆเนี่ยผมชอบเซตนี้จริงๆเลยเยอะออกมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเนาะเยอะครับเซตนี้เยอะมากโอ้โหอัดแน่นมากดิเคยคูณยอดเงินแล้วตกใจเหมือนกันว่ามันออกมาหลายปีแล้วออกไปจำนวนเยอะขนาดนี้ใช่ไหมฮะแล้วนี่คือเดี๋ยวนะนี่คือตามเก็บเรื่อยๆหรือว่ามาล็อตใหญ่เลยตามเก็บเรื่อยๆครับใช่ไหมซื้อมาน่าจะเกือบ20ปีแล้วครับชุดนี้ยังออกอยู่เรื่อยๆเก็บดีจริงๆอะอันนั้นตัวอะไรฮะน้ำเงินเนี่ยช็อกเกอร์เหมือนกันครับนีโอช็อกเกอร์มาต่อตู้นี้เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวนะระหว่างทางไม่โอ้โหอันนี้ก็เป็นตัวติดตู้เย็นเนาะครับเดี๋ยวนะฮะอันนี้ตู้นี้ก็ปาจิงโกปาจิงโกจะเป็นของภาคไหนเนี่ยอันนี้จะเก่าเก่าเลยเนาะหนึ่งกับสองเลยเนาะคุณผู้ชมก็ตึงกันไปอีกเก็บอย่างสวยงามอันนี้คือเซตอะไรฮะอันนี้WCF ครับหัวโตเหรอใช่ครับเป็น SD SD หัวโตเลยเป็นแบบทั้งมดทั้งตัวประโกงเลยปนกันหมดเลยนะงานฝาเหรอฮะครับอันนี้งานฝาน้ำมันมีน้ำอะไรบ้างพอจำได้ไหมฮะก่อนมีโคล่านะโคล่าโอ้โหอันน้ำแพงกันนะพวกงานฝาอย่างเงี้ยพวกตัวเงินนี่ก็แพงถูกไหมฮะเอาเรื่องอยู่ไหนถ้าครบอะขายกันฝาหนึ่งหลายร้อยนะผมซื้อตอนออกใหม่ๆเลยอ๋อเอาใหม่ๆราคายังไม่แรงไงตอนนี้ไปกันแล้วไปกันหมดแล้วนี่พวกหัวอย่างงี้ก็เอาเรื่องจะมีหัวตัวนี้สองตัวนี้ที่ว่าจะแพงแพงเพราะอันนี้เป็นของที่ได้ต้องไปส่งไปชิงรางวัล นะครับสองตัวนี้จะมีร้อยตัวคือตัวอื่นอะซื้อได้เลยแต่สองตัวนี้ต้องส่งไปชิงโชคใช่ครับถึงจะได้มาโอ้โหนี่แก๊งนี้ไม่ค่อยได้เจอแก๊งเอกละแก๊งผู้หญิงในเรื่องอ่ะเป็นโมเดลแยกมาต่างหากใช่ครับมีเฉพาะพวกตัวผู้หญิงซึ่งไม่ค่อยเห็นนะใช่ไหมฮะผู้หญิงก็หายากเหมือนกันใช่ไหมตัวเอกครับที่ยืนอยู่นี่คือตัวโกงหมดเลยตัวโกงจะเป็นงานคัสตอมครับตัวไอตัวกิกกี้ลมกิกกี้อ๋อลมกิกกี้เหรอฮะครับโอ้โหลมกิกกี้อันนี้คืออันนี้งานฟิกเกอร์อาร์ตแล้วก็จะเนี่ยหัวมดทองที่ว่านี่ก็เป็นงานจับรางวัลเหมือนกันอันนี้คือจับรางวัลหมายถึงว่าต้องชิงโชคเหมือนกันใช่ไหมถึงจะได้ใช่ไหมครับก็คือมีออกมาไม่เยอะครับรู้จำนวนไหมฮะน่าจะ300ประมาณนี้ครับ300ชิ้นเนื่องในอะไรพอทราบไหมฮะก็เป็นแบบว่าพอเป็นงานอิจิบังแล้วเขาก็จะให้ใบมาแล้วก็ส่งไปชิงโชคอีกรอบหนึ่งอิจิบังคุจินะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นพวกงาน CSM แล้วก็ข้างบน2อันนี้จะเป็นตัวที่แบบเหมือนที่ใช้ในการถ่ายหนังนี่เท่าจริงเลยดิครับด้านหลังนะครับอยู่ในกล่องโอ้ในกล่องนี่คือใช้ในการถ่ายเลยเหรอฮะครับโอ้ผู้ชมตัวนี้ใหญ่มากแต่ละกล่องมิกบึ้มเลย complete selection modification belt เข็มขัดเหรอฮะอันนี้ครับพวกนี้เป็นเข็มขัดกับอาวุธบ้างเข็มขัดน่าจะเท่าจริงนะถูกไหมอันนี้น่าจะเท่าจริงเลยครับ
complete selection mark rider โอ้โหแบบ complete เลยโอ้โหตรงนี้จะเป็นอุ๊ยนี่ดีกระป๋องน้ำนี่ไปตามเก็บเอาตามกดมันเหรอฮะใช่ครับตอนนั้นไปตามกดตามตู้แล้วเขาค่อยๆเก็บมาเรื่อยๆอย่างนี้เหรอครับแบกมาใส่กระเป๋ากลับมาอย่างนี้เหรอครับโอ้โหไม่กินไม่กินแต่ว่ามันแตกครับเทน้ำออกมันระเบิดในบ้านโอ้ระเบิดเหรอครับอันนี้คือเทน้ำออกหมดแล้วใช่ไหมฮะอันนี้ใช่ครับเทน้ำออกมาแล้วใช้เจาะตะปูแล้วเทน้ำอ๋อเจาะตะปูเลยโอ้โหโอเคโอเคโอเคก็เป็นวิธีสะสมเป็นวิธีสะสมเป็นวิธีเก็บนะให้มันโอเคนะเฮ้ยนี่งานไทยใช่ไหมฮะครับโอ้โหงานไทยผมนึกว่าจะไม่มีงานไทยซะแล้วโอ้ไทยหมดเลยใช่ครับตัวนี้เป็นตู้เกี่ยวงานไทยพวกคุณพวกตัวไหนหายากสุดฮะในนี้ในนี้จะมีตัว V1 ที่ขี่กับสัตว์ประหลาดเนี่ยไอตัวเนี้ยโหดใช่ไหมฮะใช่ครับตัวเนี้ยหายากคือเก่ามากถูกไหมฮะในไทยอ่ะเก่าสุดๆเก่าแล้วหายากก็ค่อนข้างแพงใช่ไหมฮะเป็นหมื่นอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่แน่ใจว่าราคาปัจจุบันเท่าไหร่แล้วป่าเอ็กมีป่าเอ็กเขามีตัวนี้ใช่ตัวนี้หายากเลยตัวที่โอ้จะมี2ตัวเลยเหรอไม่ใช่ครับอีกตัวนึงเป็นงานก๊อปปี้ครับโอ้ดูออกยังไงฮะดูแทบไม่ออกตัวนั้นเอาไปหล่อทองเหลืองเขาเอาโมไปหล่ออ๋อเหรอโอ้โหตัวนี้ของจริงของยุคนั้นครับโอ้โหโหดจริงดูดิไอ้ตุ๊กไอ้ที่ดึงเชือกก็ยังมีไอ้ดึงเชือกมันมีหลายตัวใช่ไหมฮะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวป่ะหรือมีตัวเดียวน่าจะมีตัวนี้ตัวเดียวนี่อ๋อตัวเดียวเลยเหรอครับโอ้โหไปเดินงานวัดเราได้มาเออหมักฝรั่งรสส้มปลามดแดงอันนี้ไม่ใช่อนุญาตผลิตใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่งานเก่าเลยนี่ก็ถ่ายป่ะอันนี้เป็นไม่ใช่อันนี้ของญี่ปุ่นเป็นของอิชินามอริโชทาโร่คนวาดมดแดงครับที่เขาออกพวกงานศิลป์งานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นงานคอลแลบกับหลายๆตัวอ๋อเหมือนกับเป็นงานแบบงานเขาเรียกอะไรคอลแลบกับตัวการ์ตูนบ้างไซต์โปรเจกต์งานไซต์โปรเจกต์อะไรอย่างนี้ครับคนว่าชื่ออะไรนะฮะอิชิโนมอริโชทาโร่อ่ะอิชิโนมอริโชทาโร่นะอันนี้ตัวใหญ่น่ารักตุ๊กตาพวกนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยห้อยกันแบบฝุ่นจับเขอะเลยนะตามร้านอ่ะเพราะตุ๊กตาอย่างเงี้ยแต่เรานี่แบบต้องไปช้อนเก็บกันมาอันนี้คืออะไรฮะซีรีส์นี้ตัวใหญ่อันนี้ของงานของเมดิคอมอะครับจัมโบ้อ๋อจัมโบ้ตัวใหญ่เข้ามาอีกนะใช่ครับสวยนะตัวนี้สวยสวยสวยกล่องอย่างดีเลยดิกล่องเบลเลอร์เลยโอ้โหแล้วพวกนี้จะเป็นตรงนี้มีงานไทยอีกด้านล่างจะเป็นงานไทยนี่งานไทยเหมือนกันเหรอฮะครับโอ้งานไทยคุณเบียร์เก็บเยอะมากเลยนะมาฮะตู้นี้อะไรฮะตู้นี้สวยอะตู้นี้จะเป็นพวกขนมพวกแคนดี้ทอยอะไรพวกนี้ครับโอ้พวกนี้ส่วนใหญ่คุณพ่อจะไปซื้อให้จากญี่ปุ่นบางกล่องนี่คุณพ่อซื้อมาให้แบบ 20-30 กล่องเลยโอ้โหคืออันนี้คือตั้งใจมาฝากคุณเบียร์เลยใช่ครับโอ้สุดยอดพ่อใส่ใจมากๆเลยอะรู้ว่าลูกชอบโอ้ยตัวเล็กเงี้ยงานเมื่อก่อนงานไทยก็มีออกเหมือนจะเห็นเหมือนกันนะฮะใช่ไหมฮะครับแต่นี่คือของญี่ปุ่นเนอะนี่เล็กจิ๋วเลยน้องๆสมัยใหม่ดูไว้นะฮะสมัยก่อนแค่นี้ก็เอากันแล้วอะแค่นี้ก็กินแล้วเล่นกันแล้วอะไม่มีสีไม่มีอะไรอย่างเงี้ยดิบๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้กลายเป็นพวกงานกล่องขนมที่ด้านหลังเงี้ยกับแพงกว่าของเล่นด้วยซ้ำอ๋อเหรอครับเอองานนี้หายากแล้วนะฮะงานกล่องอะที่ด้านหลังถ้าเรียงไปจะครบส่วนใหญ่จะครบชุดนะเออโหโหดมากและนี่งานกระปุกใช่ไหมฮะกระปุกป่ะอันนี้กระปุกออมสินกระปุกใช่ไหมโหกระปุกนี่ก็โหดนะฮะคือก็ต้องบอกว่ายุคนั้นยุคหนึ่งเขาก็แบบอนุรักษ์ให้เด็กเน้นการออมทรัพย์ใช่ไหม เขาก็เลยมีขายกระปุกออกมาแบบแถมจากธนาคารนู่นนั่นนี่หรือไม่ก็แบบขายเลยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นงานพัซเซิลอันนี้อันนี้ต่อเครื่องต่อต้องต่อ PCT เป็นลำโพง 3.5 ใช้แจ็คเล็กจำได้อันเนี้ยโอ้มีทุกอันเลยอ่ะมีหมดเลยอ่ะก็จะมาเป็นงาน SD ตัวเล็กพลาสติกทั้งนั้นโอ้โหดูดิไอเนี้ยพวกรถและอะไรก็มีหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวเลโก้เหรอครับใช่ครับอันนี้เลโก้โอ้โหเลโก้สุดสุดอันนี้สุดเลโก้ก็มันออกเป็นตัวๆอย่างเงี้ยเหรอฮะมันไม่มีแบบเป็นชุดของมันใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นงานก๊อปก๊อปครับอ๋อเหรอครับโอ้โหเก็บหมดเลยนะเอาหมดอ่ะที่เป็นแบบไม่สน
อันนี้อะไรฮะที่อยู่ในแพ็คนะฮะอันนี้เป็นแต่ก่อนมือถืออาจจะมีเสาอากาศอยู่ที่หัวกลมๆเขาเอาอันนี้ไปเสียบบนหัวเสาอากาศเก๋ๆแล้วมันไม่สบังสัญญาณเด็กรุ่นนี้จะไม่น่ารู้แล้วเนาะเด็กนี้เสาอากาศบิวอินแล้วฮะอ๋อโอเค PCT อะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับอ๋อโมโตอะไรกันนะยุคนั้นมันจะมีแบบโมโตที่มีหัวปุ่มๆขึ้นมามีแบบไควอลอ่ะพูดง่ายๆเอ้ยนี่น่ารักอันนี้แบบเป็น3มิติอ่ะเป็นเหมือนแบบเป็นแบบเลเยอร์อ่ะนี่เป็นงานกล่องภาพเกมกดเหรอพวกเกมกดกับอุ้ยตลับเกมอะโอ้โหชั้นนี้แหละที่รอคอยก็เก็บของมดหมดเลยนะฮะของที่เกี่ยวกับไรเดอร์นะนี่มีของแฟมิคอมนะนะฮะแล้วก็ซูเปอร์นะได้เล่นไหมฮะหรือว่าแค่เก็บอย่างเดียวอันนี้เล่นหมดเลยครับนี่คือของยุคตอนเด็กเลยเหรอใช่ครับที่ผมตอนเด็กไม่ใช่ซื้อมาใหม่นะไม่ใช่ครับเก็บดีมากอย่างเกมกดนี่พวกคุณพ่อไปญี่ปุ่นแล้วก็ซื้อกลับมาให้เล่นนะอย่างที่มี2ตลับก็คือคุณพ่อซื้อซ้ำให้น้องอีกเครื่องนึงอ๋อโอ้โหผู้ชมมีกี่คนดีกว่าที่สามารถจะเก็บเอาของที่ตัวเองได้ตอนเด็กแล้วชิ้นนั้นเลยอะอยู่ถึงตอนนี้ผู้ชมผมคนนึงที่ไม่ได้หรอเพราะมันมีเหตุให้ทำให้มันหายไปให้มันพังไปอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เขาเก็บได้นะฮะคุณเบียร์เก็บมาถึงจุดนี้นี่ของเขาเลยนะในยุคเลยก็ต้องมี30กว่าปีถูกไหมฮะใช่ครับวันนี้ถ้าแกะมาบางกล่องก็จะประกอบเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยตอนเด็กเอามาเล่นหมดเออโหเอ้ยนี่อะไรฮะอันนี้เป็นเกมเหมือนกับเกมบาร์โค้ดสมัยก่อนนะครับคุณพ่อซื้อมาให้แต่ว่าเล่นยังไงฮะเล่นแล้วผมก็เล่นไม่ค่อยรู้เรื่องมันเป็นภาษาญี่ปุ่นเออก็ซื้อมาให้เลยครับโหคุณพ่อก็เอาตึงเจินนาฬิกาเหรออันนี้ในการนี้เพิ่งออกครับเป็นแบบมันก็เลี้ยงธรรมกอสนะครับอ๋อแต่เป็นแบบบิวอินมาเลยแต่ในการเลยโอ้ตัวนี้คือทรงคุณค่าของคุณเบียร์ผมก็ใจเลยว่านี่คือของที่แบบเราเล่นมาตั้งแต่เด็กอ่ะฉะนั้นอันเนี้ยแม่งโคตรจะเรียกว่าเป็นแบบ Hall of Fame เลยอ่ะถูกไหมฮะแบบของตัวเองเลยอ่ะเพราะแต่ละชิ้นคือของเขาจริงๆนะเก็บการเก็บของดีนี่คือคุณพ่อสอนหรือว่าเรายังไงฮะเพราะเด็กมันต้องเล่นแบบมีกล่องพังมีเล่นแรงมีอะไรเงี้ยแต่ก่อนผมจะเก็บตั้งแต่แรกๆผมก็เก็บใส่กระเป๋าเดินทางหรอแล้วก็เปลี่ยนกระเป๋าเดินทางแล้วก็เริ่มมาที่กล่องพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหใครสอนอันนี้ใครสอนหรือว่ามันเป็นเองเป็นเองเลยครับโอ้โหสุดยอดอันนี้คือต้องบอกว่าของจริงนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมตู้นี้โคตรน่ารักตู้นี้โคตรน่ารักอันนี้คือSD ครับใส่นิ้วป่ะฮะใช่ครับสวมนิ้วแล้วก็มีหลายงานตระกูลใส่นิ้วคุณผู้ชมหลายคนอาจจะแบบว่าเออก็เอานิ้วมาใส่แล้วก็เล่นกับนิ้วอ่ะดูดีมอไซค์โคตรน่ารักเลยอ่ะโหรถมันน่ารักเลยนะครับพอมันเป็นคันเล็กๆนะน่ารักมากอันนี้ผมก็เล่นเองหมดเลยพวกตัวนี้แต่สมัยตอนนี้มันไอ้พวกนี้ถ่ายถอยแล้ววิ่งป่ะใช่ครับใช่ไหมฮะถ่ายถอยหลังแล้ววิ่งโอ้โหดูดิครบเลยแล้วกล่องข้างหลังคือกล่องเปล่าฮะข้างหลังมันจะมีรุ่นแผงแล้วก็มีข้างล่างเป็นรุ่นกล่องอ๋อมีกล่องด้านล่างด้วยโอ้รุ่นกล่องไอ้กล่องนี่คือตัวที่อยู่ข้างบนที่จอดข้างบนใช่ไหมใช่ของมันใช่ไหมอุ้ยกล่องสวยด้วยกล่องน่ารักด้วยล่างล่างเป็นตัวหัวโตนะแล้วก็ใส่นิ้วโอ้โหดูดิผู้ชมโดนตรงไหนก็แล้วแต่เลยเพราะว่าอันนี้มีแบบงานล้นๆอย่างนี้ก็มีนะฮะเป็นแบบยางเพียวๆเลยนะยางเพียวๆจะแถมอยู่ในขนมบ้างหยอดกระจับปองบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คืออะไรฮะตระกูลอะไรเนี่ยเยอะขนาดนี้อันนี้พวกงานของเล่นยุคหลังๆเนี่ยครับเลโก้ฉากของเขาเลยเนาะใช่ครับอันนี้เป็นงานลิขสิทธิ์ถูกต้องผมจำไม่ได้เลยว่ะเลโก้ที่คอร์สกับมด X นี่มันออกมาตอนซีรีส์ไหนจำได้คือ Star Wars มีกล่องไหมตัวนี้กล่องอยู่ด้านหลังโอ้โหนั่นฮะกล่องฮะจะมี Star Wars จำได้คือ Star Wars ที่เคยเล่นเลยอะ Star Wars แต่ว่าอันเนี้ยไม่เคยเห็นเลยอันนี้ก็โหดจริงอ่ะตู้นี้อย่างตึงเหมือนกันตู้มุมนะฮะอันนี้คืองั้น SD เหมือนกันครับปนยุคกันมาจากขนมปะขนมบ้างแคนดี้ทอยอะไรพวกนี้ครับอย่างชอบเลยข้างหลังนี่อยู่ในแพ็คแล้วแบบเนี่ยสวยมากเลยนะฮะ
สมบูรณ์มากคือพอเห็นของสมบูรณ์แบบนี้แล้วมันว้าวนะมันว้าวอันนี้คืออะไรฮะตุ๊กตาล้มลุกเหรอใช่ครับเป็นอยู่ตัวข้างหน้าเนี่ยครับที่ตัวเล็กนี่เหรอตัวด้านหลังนี่ครับเป็นแบบเม็ดหัวแล้วมันก็ไม่ล้มใช่ไหมฮะตั้งขึ้นมาได้ใช่ไหมเก๋แล้วก็ไอ้พวกตัวทองที่เป็นฐานนั่นคือมีนัมเบอร์ถูกไหมใช่ครับมันแถมจากอะไรครับพวกนี้อันนี้เป็นซองเนี่ยครับซองตัวนี้แถมมาเดี๋ยวนะอ๋อนี่เลยครับก็คือพอแกะมันก็จะเป็นทองทองนี้ใช่ครับโอ้โหกี่แบบจำได้ไหมฮะจำไม่ได้ จำได้ก็โหดละอันนี้คือมีทั้งตัวทองแล้วก็มีทั้งที่เป็นแบบอันนั้นจะรุ่นก่อนหน้าด้านหลังจะเป็นรุ่นก่อนสีสีนี่คือรุ่นก่อนเขาไปอีกสีสีก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยครับจะมีหลายรุ่นอย่างข้างบนสุดก็เป็นงานหยอดไข่ไอตัวเล็กแถวบนใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อหยอดไข่สองแถวบนเนี่ยเป็นงานหยอดไข่โอ้โหโซนนี้คืออันนี้ก็เอสงานหุ่นชุด SD ชุด SD ชุดเนี่ยครับก็ซื้อต่อเนื่องกันมาหลายปีเหมือนกันฮะหลายปีแน่ฮะผู้ชมฮะอยากให้ดูอันนี้ฮะอันนี้ว้าวฮะอันนี้คืออะไรฮะอันนี้เป็นโมเดล1:15ครับที่แบบมาแบบไม่ได้ลงสีแล้วผมก็ตามสะสมมาเรื่อยแล้วฉากนี้มาจากไหนฮะฉากนี้สั่งทำครับสั่งทำสั่งทำบิวอินให้เข้ากับตรงมุมนี้พอดีใช่ครับถูกไหมฮะแล้วก็เอาเหล่ามดบอกเขาว่าไงตอนสั่งทำบอกว่าไงฮะก็วัดขนาดให้เขาครับแล้วก็บอกว่าอยากได้เอารูปพวกตามซีรีส์จะชอบไปสู้กันบนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีระเบิดเป็นแบ็คกราวนะใช่ครับใช่อ๋ออันนี้เลยต้นไม้อย่างเงี้ยนะครับโอ้ยอันนี้คนไทยเนาะใช่ครับคนไทยทำเป็นไงฮะทำมาแล้วชอบไหมชอบครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ชอบมากเพราะว่าชุด1:15นี่กว่าจะเก็บได้ครบแล้วก็ไปแบบต้องคอยไปให้เขาลงสีอะไรอย่างเงี้ยครับตอนเด็กก็จะแบบคุณพ่อก็จะพาไปลงสีตามร้านอะไรอย่างเงี้ยครับไปเก็บมาตอนนั้นไปลงที่สะพานเหล็กวะแถวสะพานเหล็กมีสะพานเหล็กด้วยมีบำรุงคลองด้วยนะครับชุดนี้มีต่อเนื่องซื้อมาเรื่อยๆตรงนี้ผมดูแล้วผมนึกถึงบางระจันอะ คือสู้กันแบบยับอะไม่สนใจอะคือแบบเข้ามาปะทะกันแบบนี่มันแบบสงครามเลยนะทุกท่านสงครามจริงๆอะแต่แบบโอ้โหดูดิยืนบนนั้นก็แบบหัวหน้าสั่งแล้วก็ข้างล่างกันนัวกันยับแหมจริงต้องมีตัวที่นอนบ้างนะแบบเสียเปรียบเอ้ยมีตุ่นด้วยฮะนี่ตัวตุ่นเหรอใช่ครับของอเมซอนรอคือศัตรูตัวนี้เป็นตนเงี้ยฮะจริงๆเป็นเพื่อนครับตอนนี้เป็นเพื่อนอ๋อเป็นเพื่อนเหรอฮะครับโอ้โหเพื่อนหน้าตาอย่างนี้โคตรน่ากลัวนะฮะข้างบนก็โอ้โหดูดิเป็นงานโมเดลมอไซค์หมดเลยอ่ะวิอันนี้สวยมากอันนี้คือถ่ายได้ไหมฮะหรือว่าฟิกไม่ได้ครับฟิกเลยครับเอาฟิกเลยข้างบนก็ตัวใหญ่ขึ้นอีกนะทุกท่านข้างบนจะเป็น1:6ชุด1:6 1:6นะฮะโอ้โห อุ้ยชั่วโมงฮะเราอยู่ในห้องนี้แล้วถ่ายกันเป็นชั่วโมงฮะโหดจริงเดี๋ยวนะฮะนี่อะไรฮะวิโอ้โหนี่อะไรเนี่ยอันนี้งานน่าจะงานคนไทยอะครับตัว1บัตร1:2แต่ก็สวยนะโอ้โหตัวใหญ่เหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีตัวนี้ที่เข็มขัดมดแดงรุ่นแรกแล้วก็งานสังกะสีนี่เข็มขัดมดแดงรุ่นแรกเหรอใช่ครับที่แยกเก็บอย่างงี้เพราะว่านี่คือเก่าอ่ะเก่าโหดนะฮะโหดครับอันนี้หายากอยู่สภาพอยู่ในแพ็คโอ้อันนี้คือแบบว่าเบอร์ต้นๆเลยนะอันนี้สังกะสีนะฮะครับอันนี้มีกล่องมั้ยไม่มีครับแค่ไม่มีกล่องราคาก็พองเงี้ยวๆได้มั้ยกี่หลัก6หลักครับ6หลักนะฮะคุณผู้ชมตัวนี้6หลักนะฮะเดินได้มั้ยเดินผมยังไม่ได้ลองเลยมันขายลานใช่ไหมเป็นใส่ถ่านนะอ๋อใส่ถ่านเหรอฮะครับโอ้โหผู้ชมตัวประมาณฟุตหนึ่งนะแล้วก็จะเข็มขัดก็จะหายากอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอันนี้ครับจะเป็นด้านหลังแผ่นด้านหลังนี้จะมีลายเซ็นของอาจารย์อิชินิโมริโชทาโร่คนวาดเหรอไม่ใช่คนวาดคนคิดคนคิดครับที่ญี่ปุ่นเรียกเป็นปรมาจารย์เลยนะอิชินิโมริตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมฮะไม่มีแล้วครับโอเคเสียไปแล้วเนาะครับ
แล้วอันนี้มันคืออันเดียวกันเหรอกับตัวนี้เลยไงตัวที่แกเป็นตัวที่แกวาดแต่เขาที่ออกแบบมดแดงตอนแรกอ๋อเหรอฮะตัวนี้เหรอใช่ครับแบบนี้แต่นี่ก็คือเอามาลงสีจำลองมาใช่ไหมจำลองมาฉากนี้เป็นไงฮะนี่คนไทยทำหรอหรือว่าสั่งมาหรืออะไรยังไงอันนี้จริงๆสมัยก่อนผมลงสีเองจริงเหรอทำเองเหรอครับและตัวโครงสร้างมันเอามาจากไหนฮะโครงสร้างนี่ให้คนไทยก็ทำมาให้ครับอ๋อเหรอฮะก็คือบอกเขาว่าแม่ผมรู้ว่าดาวนาเมกนะอารมณ์ได้เลยแล้วลงสีเองเปลี่ยนลงสีเองเลยก็ไม่ธรรมดาได้อยู่บรรยากาศก็จะไม่ค่อยสวยหน่อยหญ้าเยอะนี่ก็โอ้โหมันอยู่ยุคนั้นเลยก็มาวางเออเพิ่งเห็นตรงกลางว่าหืมกิกี้โดนสันคอเข้าไปนะโอ้โหกระโดดถีบอย่างตึงเลยตัวนี้คุณผู้ชมฮะนี่คือห้องไรเดอร์ซึ่งนี่คือจริงๆมีข้างนอกใช่ไหมฮะมีข้างนอกอีกอ่ะโอ้ยแต่ผมว่าวันนี้ไรเดอร์ตึงมากๆแล้วเดี๋ยวจะไปดูในต่อฮะคุณแซมเดี๋ยวไปดูของสะสมของทางพี่ช้างก็ได้ครับจัดไปฮะของพี่ช้างคุณผู้ชมครับโอ้โหนะฮะต้องบอกว่าใน EP นี้ครับตึงมากๆเลยฮะแล้วผมก็ดูแล้วว่าเวลามันยาวมากเลยครับก็เลยแบ่งเป็น EP อื่นอีกทีนึงแล้วกันนะฮะสำหรับโอเรนย่ามิวเซียมครับสำหรับในตอนนี้ก็เป็นตอนรวมมดไรเดอร์ไปเลยแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมต้องบอกว่าแค่นี้ก็โอ้โหวันนี้ใครที่ชอบมดนี่ยิ้มหวานยิ้มแฉ่งเลยทีเดียวส่วนคนที่ไม่เคยรู้จักนะฮะก็ได้รู้จักแบบผมนี่แหละนะผมเรียกว่าตึงมากๆเลยนะฮะต้องขอขอบคุณทางโอเรนย่าอีกครั้งครับที่เราเข้าไปในโอเรนย่ามิวเซียมแบบนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าครับมาต่อกันนะฮะกับความอลังการโหดร้ายของมิวเซียมที่นี่นะครับผมบอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงฮะจัดหนักจัดเต็มตามสไตล์พลากุ้งละเอียดนะครับผมกลับมาเจอกันใน EP หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืม Subscribe เป็นกำลังใจให้กับคลิปนี้กดไลค์คนหนึ่งครั้งด้วยนะครับผมคนดูเยอะแต่คน Subscribe ยังไม่เยอะเลยช่วยซับเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมจะได้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาได้เรื่อยๆนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่จุบุบ๊ายบายกับแง่ล็อกเกอร์ครับผม